Explore our lives, so clearly designed. Love says and it will be. Gone for your gone, Allah. Be and it will be. Gone for your gone, Allah. Wallahu khairun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องที่รับชมรายการเสาสบายดีทุกท่านนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณอัมซานการิมีได้มาทำหน้าที่แทนนะครับ อยู่กันมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลงไปทางใต้กันนะครับทั้งบรรดาคนที่เป็นบอร์ดชาริอะแล้วก็ทีมงานบางส่วนแล้วก็คนที่จะเป็นพิธีกรหลักในรายการต่างๆครับวันนี้ก็เจอผมมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำเลยทีเดียวจนเสาเริ่มไม่ค่อยสบายดีนะแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งโรคนะครับที่จะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทั้งหลายเป็นโรคที่ยอดฮิตอีกหนึ่งโรคก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะวัยเลยสัก40เป็นต้นไปแล้วส่วนจะเป็นโรคอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้คุณหมอฟาริดได้แนะนำนะครับว่าโรคที่เราจะคุยวันนี้ที่ว่ามันฮิตนักฮิตหนาเนี่ยเป็นอย่างไรชื่ออะไรอาการเป็นอย่างไรแล้วก็จะรักษาอย่างไรได้บ้างครับเชิญคุณหมอครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขมีแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เหมือนที่คุณพิธีกรแนะนำไปนะครับโรคที่เราจะคุยกันถึงในวันนี้เนี่ยเป็นโรคทางกระดูกและข้อที่ค่อนข้างจะพบบ่อยในผู้สูงวัยนะครับนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับครับคุณหมอบางท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่โรคหรอกครับมันก็เป็นภาวะที่ข้อเข่าเนี่ยเปลี่ยนไปตามสภาพการเวลาของมนุษย์เราเนี่ยนะครับแต่ว่าแสดงว่าอาจจะไม่เรียกว่าโรคก็ได้แต่โดยทั่วไปก็เข้าใจว่ามันคือโรคเพราะเป็นอาการที่ไม่ปกติใช่ครับผมครับคืออาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นอาการที่ตรงไปตรงมาครับถ้าข้อเสื่อมเราก็จะเจ็บแล้วก็มีการเคลื่อนไหวข้อเข่าที่น้อยลงนะครับครับแต่ว่ากลุ่มประชากรที่มักจะมีอาการนี้ครับจะมีความเฉพาะนิดนึงคือมักจะเกิดในผู้หญิงครับแล้วก็ในกลุ่มที่หมดประจำเดือนแล้วเกิดกับผู้หญิงมากกว่ามากกว่าผู้ชายครับเพราะปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงครับครับในช่วงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงลดลงจะส่งผลให้ความหนาแน่นหรือว่าความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยมันลดน้อยลงไปด้วยครับผิวข้อที่เคยแข็งแรงดีก็จะมีความแข็งแรงลดลงครับทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นข้อเข่าเป็นข้อที่รับน้ำหนักตัวครับก็เป็นข้อที่ได้รับผลกระทบมากกว่าผลกระทบค่อนข้างเยอะครับก็จะมาด้วยอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับจริงๆอีกข้อหนึ่งที่มักจะมีอาการเสื่อมด้วยคือข้อสะโพกครับครับแต่ว่าในกลุ่มประชากรทางเอเชียจะเจอน้อยครับเพราะว่าเราตัวเล็กด้วยหรือเปล่าเป็นด้วยหลายสาเหตุเลยนะครับอันนี้หลักฐานทางวิชาการก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเชื้อชาติมีผลมากกลุ่มทางยุโรปทางอเมริกาเหนือเนี่ยจะมีข้อสะโพกเสื่อมมากกว่าคนเอเชียครับของเอเชียจะเป็นข้อเข่าเสื่อมที่พบซะส่วนใหญ่ครับครับทีนี้เขาเรียกว่าลักษณะของมันที่บอกว่ามันเสื่อมตรงไหนที่เรียกว่าข้อเข่าที่ถ้าใครไม่เคยดูภาพเอ็กซเรย์แต่น่าจะมีน้อยมากเราลองจินตนาการถึงเข่าเราเนี่ยเวลาเราโยกเล่นก็น่าจะมีท่อนบนกับท่อนล่างใช่ครับตรงไหนที่เขาเรียกว่ามันเป็นจุดที่เสื่อมครับก็ผมมีวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจไปด้วยกันนะครับคือถ้าทีมงานเปิดได้ก็อาจจะรบกวนเปิดวิดีโอคู่กันไปนะครับคือเข่าเราเนี่ยจะประกอบด้วยกระดูกชิ้นบนและล่างประกอบกันนะครับทางการแพทย์ก็จะมีชื่อเรียกกระดูกต่างๆเพื่อให้มีการสื่อความหมายให้เข้าใจไปในทางเดียวกันนะครับครับกระดูกชิ้นบนก็จะมีชื่อฟีเมอร์นะครับกระดูกชิ้นล่างชื่อกระดูกทิเบียกระดูกชิ้นสองชิ้นนี้ประกอบกันเป็นข้อเข่านะครับ
เวลาเราขยับกระดูกแต่ละครั้งเนี่ยผิวกระดูกก็จะมีการเสียดสีกันผิวกระดูกเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อเฉพาะเรียกว่าผิวกระดูกอ่อนนะครับครับเมื่อมีการเสียดสีกันไปมากๆเป็นหมื่นๆล้านล้านถึงสิบล้านครั้งในช่วงที่วัยเรามากขึ้นนะครับครับผิวกระดูกนะครับจะเริ่มมีการสึกก่อนเมื่อมีการสึกก่อนเป็นแผลร่างกายเราเนี่ยจะสร้างเนื้อกระดูกเข้ามาพอกตรงรอยแผลนั้นนะครับครับคือผิวกระดูกเราเนี่ยเราให้มาเนี่ยเป็นกระดูกที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางการแพทย์เราจะเรียกผิวกระดูกเนี่ยครับว่าเป็นลักษณะผิวกระดูกชื่อว่าไฮยาลีนคาร์ติเลจแต่ถ้ามันมีแผลแล้วเนี่ยครับร่างกายเราซ่อมแซมได้ไม่เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นลักษณะผิวกระดูกอ่อนอีกรูปแบบนึงเรียกว่าไฟโบคาร์ติเลจแต่ก็อันละยังพอใช้งานได้จากการที่ร่างกายซ่อมแซมไปแล้วนะครับแต่ในระยะนานๆขึ้นผิวกระดูกเนี้ยมีการเสกก่อนที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วมีการผิดรูปไปด้วยเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเสกก่อนของข้อร่วมกับมีลักษณะโก่งของข้อเข่าไปด้วยครับครับอันนี้แหละที่ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมก็คือคนไข้จะมีการเจ็บจากผิวกระดูกที่เสกไปนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็มีการเจ็บเข่าจากแนวกระดูกเข่าที่เอียงไปครับเพราะว่าแรงที่จากตัวเราส่งไปที่ข้อเข่าเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปไม่ลงไปที่กลางเข่าเหมือนเดิมนะครับครับแสดงว่าถ้าสมมติว่านี่เป็นท่อนบนแล้วก็อันนี้เป็นท่อนล่างอันนี้จะเป็นกระดูกอ่อนที่มาอยู่ระหว่างสองส่วนนี้ซึ่งก่อนที่ท่อนล่างกับท่อนบนมันจะมาเจอกันได้เนี่ยตัวกระดูกอ่อนนี้เองที่มันจะเสื่อมไปก่อนคนอื่นเขาใช่ไหมครับจริงๆตัวกระดูกท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยถ้าวิดีโอมาน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับแต่ถ้าเป็นที่เรานึกกันเนี่ยก็เหมือนกับลักษณะก้อนผิวกระดูก2อันที่มันมาสบกันครับถ้ามือผมอันนึงเป็นอยู่ท่อนบนอันนึงเป็นท่อนล่างเนี่ยมันจะสบกันเหมือนกับข้อต่อครับครับถูกันไปถูกันมาเรื่อยๆผิวกระดูกที่อยู่ฉาบอยู่นะครับจะเป็นผิวกระดูกที่มีโดนผลกระทบก่อนมีการสึกหรอไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่จะทำให้คนไข้มีอาการเจ็บจากการสึกก่อนของกระดูกคือเส้นประสาทเนี่ยอยู่ตรงไหนมีรอยแผลตรงไหนเราก็จะเจ็บตรงนั้นครับครับเช่นผิวหนังเรามีแผลเราก็เจ็บเลือดกับผิวหนังมีเส้นประสาทน้อยเราไม่ค่อยเจ็บแล้วผิวกระดูกอ่อนเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะครับก็เลยจะมีอาการเจ็บครับครับบางท่านนะครับผิวกระดูกสึกไปแล้วทนได้จนกระทั่งสึกไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือผิวกระดูกแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่เจ็บแล้วครับเพราะว่าผิวกระดูกมันสึกหมดแล้วก็คือเส้นประสาทครับผมตัวที่รับความรู้สึกมันหมดไปแล้วก็อาการปวดก็จะน้อยลงแต่อันนี้ก็จะเป็นบางกลุ่มบางคนนะครับที่เขาทนมากๆจนกระทั่งมันพ้นระยะที่ผิวกระดูกสึกคือสึกจนเกลี้ยงหมดแล้วครับก็แล้วมันดีหรือไม่ดีฮะที่ทนจนหายปวดไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าจะทิ้งความผิดรูปของข้อไว้คือถ้าไม่มีผิวกระดูกเหลือแล้วเนี่ยข้อจะเคลื่อนไหวได้น้อยจะกลายเป็นข้อติดแทนนะครับข้อเข่าจากที่เคยเหยียดได้สุดงอได้เยอะก็จะขยับได้น้อยมากครับก็จะมีการเคลื่อนไหวที่น้อยลงไปด้วยครับที่เขาเรียกอะไรเข่าล็อกอะไรแบบนี้นะใช่ครับคนไข้ก็จะลงน้ำหนักได้น้อยมากเคลื่อนไหวเข่าได้น้อยมากครับก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่เหมือนเดิมนะครับครับครับอันนี้ในกรณีสำหรับคนที่หายปวดครับผมแล้วไม่ยอมไปรักษาคือจะปวดอยู่หรือว่าไม่ปวดแล้วเนี่ยถ้าก่อนหน้านั้นคือก่อนที่จะไปไม่ปวดเนี่ยมันจะต้องปวดก่อนแสดงว่าจะรู้แล้วว่าเราเริ่มมีสัญญาณของโรคนี้ก็จำเป็นจะต้องไปรักษาก่อนครับผมว่าถ้าเรามีอาการปวดก็เป็นสัญญาณเหมือนที่คุณวิทยากรบอกนี่แหละว่าน่าจะต้องเข้ามาสู่การรักษาก็ท่านวิศวกรเราว่าเราให้โรคมาแต่ให้การรักษามาด้วยนะครับถ้ามันเข้ามาเจอการเหมาะสมกันเนี่ยเราก็จะหายได้ด้วยนะไหมของอัลลอฮ์ถ้าเราเข้ามาสู่การรักษาครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับการปวดจะดีขึ้นอาจจะลดลงอาจจะไม่ได้หมดนะครับแต่ก็อินชาอัลลอฮ์อาจจะลดลงทำให้เราใช้ชีวิตสุขสบายขึ้นครับครับถ้าไม่นับรวมถึงเรื่องฮอร์โมนที่หมอได้บอกไปแบบเพราะว่าตามวัยเนี่ยมันมีอะไรไหมที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเสื่อมของข้อเข่าเนี่ยครับวันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเราพบว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมาคู่กับโรคบางอย่างเช่นเขาเรียกว่าโรคทางเมตาบอลิกก็คือโรคทางกลไกการที่ร่างกายผมมันมีความผิดปกติไปตัวอย่างโรคที่เจอคู่กันบ่อยๆคือโรคฮิตเหมือนกันครับเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงซึ่งมีการศึกษาหลายอันเลยนะครับในปัจจุบันที่บอกว่าคนไข้ที่มีกลุ่มอาการเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเร็วขึ้นคือเราจะเจอข้อเข่าเสื่อมเนี่ยในอายุที่ต่ำลงโทษครับน้อยลงเรื่อยๆอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราเจอข้อเข่าเสื่อมรุนแรงในอายุมากกว่า60ปีเป็นต้นไปนะครับปัจจุบันเราเจอข้อเข่าเสื่อมที่รุนแรงเนี่ยในอายุต่ำกว่า60ปีมากขึ้นและมักจะเจอร่วมกับกลุ่มโรคต่างๆที่ผมว่าไปนะครับครับบ่อยมากขึ้นอีกกลุ่มนึงที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนักกีฬาจากโรคครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงก็คือจากอุบัติเหตุครับที่ผ่านมาจากโรคข้ออักเสบอื่นๆเช่นรูมาตอยด์หรือเกาต์แต่กลุ่มโรคข้อเข่าที่มีโรคซ่อนอยู่เช่นจากอุบัติเหตุมาก่อนหรือว่าจากโรครูมาตอยด์หรือโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นกลุ่มข้อเข่าเสื่อมอีกกรณีนึงก็คือมีสาเหตุตั้งต้นมาก่อนแต่ไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราพูดถึงกันวันนี้นะครับก็คือมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามการเวลาที่เราใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นตามเวลาโดยที่ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอยู่นะครับครับผมหมอพูดถึงเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรพวกนี้แสดงว่าการกินของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะใช่ครับถ้าเราจำกันได้ในหลายตอนแล้วคุณหมอสาระพูดถึงโรคเขาเรียกว่าโรคที่มีเป็นโรคไม่ติดต่อครับเป็นโรคที่มีการเป็นกันมากขึ้นในภาวะปัจจุบันนี่คือโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยซ้ำแล้วก็รักษาได้ดีเพราะปัจจุบันมียาที่ค่อนข้างได้ผลประสิทธิภาพดีนะครับในการทั้งเบาหวานความดันครับในเวลาที่ปัจจุบันก็มียาหลากหลายให้เราคุมอาการทั้งเบาหวานความดันได้ดีนะครับครับเราก็ต้องรักษาคู่กันไปครับทั้งโรคที่เราเป็นแล้วก็คือหมายถึงเบาหวานความดันโรคประจำตัวกับโรคอื่นๆเช่นข้อเข่าเสื่อมที่มีร่วมด้วยนะครับครับนี่เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้รวมไปถึงเกิดก่อนวัยด้วยครับผมนะครับเร็วสุดที่มีข้อมูลทางสถิติเนี่ยอายุเท่าไหร่เริ่มเป็นโรคนี้ถ้าไม่เอาเรื่องอุบัติเหตุครับเฉพาะในข้อเข่าเสื่อมนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มอายุช่วงใกล้ๆ50เนี่ยครับเริ่มที่จะมีอาการที่ค่อนข้างมากและเจอมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับเมื่อมีอาการเริ่มต้นที่อายุค่อนข้างน้อยเช่น50ปีหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยโรคมันจะดำเนินไปอีกสักระยะหนึ่งความรุนแรงของโรคมันก็จะมีแต่มากขึ้นนะครับอาจจะทรงตัวแต่มากขึ้นเร็วหรือช้าเท่านั้นเองดีที่สุดก็คือทรงตัวคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงข้อให้มันกลับมาใหม่เหมือนเดิมได้แต่ว่าการปวดเราอาจจะใช้ยาในการควบคุมอาการปวดได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรคตั้งต้นแต่อายุน้อย โอกาสที่เขาจะมีข้อเสื่อมในช่วงวัยที่เหลือมันก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากใช่ครับทีนี้อาการตั้งต้นที่หมอบอกก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องการรักษาในเบรกหน้าเนี่ยเบรกนี้เมื่อไหร่ที่เราจะสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะเราเริ่มเสื่อมแล้วหรือเปล่ามันต้องมีเสียงเอี๊ยดอาร์ตหรือว่าดังกรอกหรือว่าเริ่มปวดขนาดไหนถึงจะถือว่าผิดปกติครับก็ผมคงอยากให้ท่านผู้ชมดูของช่วงอายุก่อนนะครับถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะดูช่วงวัยประจำเดือนผู้หญิงที่มีอาการปวดเข่าตอนนี้เราอาจจะผ่อนปลนช่วงกฎเกณฑ์ให้ต่ำกว่านั้นเช่นอาจจะเป็น50ปีหรือ55ปีก็อาจจะเข้าข่ายแล้วนะครับอันที่1คือเป็นเรื่องอายุเพราะว่าการปวดเข่าในคนอายุน้อยเราคงไม่นึกถึงข้อเข่าเสื่อมนะครับหรือนึกถึงเป็นกรณีหลังๆอันแรกก็คือคงดูกลุ่มอายุก่อนนะครับร่วมกับการปวดข้อเข่าด้านในของข้อนะครับคือถ้าเรายืนตรงเนี่ยแล้วแบ่งข้อเข่าเป็นครึ่งนึงเลยนะครับเป็นด้านนอกกับด้านในเนี่ย
การปวดจากข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่นะครับมักจะปวดข้อเข่าด้านในตรงด้านในนะครับแล้วมักจะปวดเวลาเคลื่อนไหวเช่นมีการงอเข่าอย่างเช่นมุสลิมทำการละหมาดนั่งพับเข่างอเข่าอาจจะรู้สึกปวดมากกว่าปกติเพราะว่าท่างอเข่าเนี่ยเป็นท่าที่มีการเพิ่มแรงดันให้เข่าให้กระดูกชิ้นบนล่างมาเสียดสีกันค่อนข้างเยอะครับผมด้านในก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างข้างในนี้ใช่คือถ้าเอามือวางก็คือที่อยู่ทางนิ้วโป้งเนี่ยนะใช่ใช่ครับก็นอกจากอาการปวดอายุแล้วเนี่ยจะมีลักษณะของเสียงที่ดังกรอบแกรบร่วมด้วยแต่ผมขอเน้นนะครับว่าเสียงดังอย่างเดียวเนี่ยมีได้ในเข่าปกติครับอาจจะไม่ได้เป็นโรคนะครับต้องมีการปวดร่วมด้วยมีอายุที่ค่อนข้างมากอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับแล้วก็มีการปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวเดินยืนงอเข่าแล้วปวดมากขึ้นนะครับถ้ามีอาการที่หนักขึ้นมากขึ้นเนี่ยข้อเข่าจะมีการผิดรูปก็คือโก่งออกจากกันอันนี้สังเกตได้ทางกายภาพใช่ใช่ครับเช่นเรายืนดูเข่าตัวเองส่องกระจกดูก็ได้ครับจากเข่าที่อาจจะเคยตรงเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเริ่มห่างออกจากกันแล้วหรือเราอาจจะลองนั่งเก้าอี้แล้วเหยียดขาดูก็ได้ครับถ้าเข่าสองข้างมันเริ่มห่างออกจากกันเล็กน้อยก็อาจจะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเรามีอายุที่มากขึ้นปวดเข่ามากขึ้นร่วมด้วยแล้วมีการขาโก่งมากขึ้นคือเหยียดเข่าแล้วเนี่ยมันอ้างออกจากกันมากกว่าปกติอันนี้ก็อาจจะช่วยในการบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมครับผมครับก็เป็นการสังเกตอาการง่ายๆคือเริ่มเจ็บๆปวดๆนี่แหละใช่ครับเราในพูดถึงก็ในมุมนึงก็ดีเหมือนกันนะว่าเรามีการเคลื่อนไหวในการละหมาดเนี่ยทุกวันเอาไว้ตรวจสอบอาการเจ็บปวดตามพื้นที่ต่างๆได้ดีมากเดี๋ยวเราคงยุติในเบรกแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาเข้าสู่การรักษานะครับว่าจำเป็นจะต้องไปผ่าตัดไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้มียาอะไรฉีดเข้าไปมีการทานยาบางตัวที่ไปเพิ่มตัวไขกระดูกอ่อนหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้อาการข้อเข่าเสื่อมของเรานั้นมันทุเลาหรือว่าอาจจะหายไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ Explore our lives so clearly designed Love says and it will be Gone for your gone love Be and it will be Gone for your gone love Wallahu khayrun Ya la ไปไหนนะครับเพราะโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยสำหรับพี่น้องที่ร่วมบริจาคสร้างอาคารสำนักงานใหม่ White Channel เพียงท่านบริจาค1กองทุนเราขอมอบของฮาริยะสุดพิเศษบัตรชมภาพยนตร์ยูเทิร์นจุดกลับใจรอบ VIP จำนวน2ใบเพื่อรับชมภาพยนตร์พร้อมกับบอชาริอะและนักแสดงนำท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์กี่ฝนแล้วที่เราร่วมฝ่าฟันกันมาบนเส้นทางสีขาวสุดโทรมเท่าไหร่แล้วสำหรับบ้านหลังเดิมของครอบครัวสีขาวเราไม่รู้อีกกี่ฝนที่เราต้องเผชิญไม่รู้จะต้านทานพายุได้อีกนานแค่ไหนยิ่งอยากปกป้องสังคมมากเท่าใดก็ยิ่งเหมือนถูกบีบหัวใจมากขึ้นทุกทีเพราะไหวไหมครับมาร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ของ White Channel บ้านของพวกเราทุกคนให้เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านนานาพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาเข้มแข็งพอที่จะปกป้องดูแลสังคมพอไหวไหมครับพี่น้องเราเหลืออีกเพียงไม่มากก็จะเพียงพอต่อการสร้างอาคารสำนักงานระดับมาตรฐานที่มีทั้งมัสยิดห้องบรรยายและสตูดิโอที่มีคุณภาพลำพังมือเล็กๆของเราไม่อาจสร้างสรรค์สังคมได้หากขาดพลังร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคนภารกิจผู้ศรัทธา31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์
ายความตายไม่ได้มาถึงการหมดเคราะห์ไม่ใช่สิ่งสวยงามไม่ใช่การไปสบายอย่างที่เคยเข้าใจแต่ความตายคือการหมดเวลาหมดโอกาสแก้ตัวถ้าใครก็แล้วแต่นะได้ไปแล้วจะรู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยผ่านเราจะคิดถึงที่นั่นแล้วก็อยากจะไปไม่รู้เบื่อละเอานะมาแข็งใจหน่อยมาจะได้มีแรงไปทำงานกับผมไงเราไม่ต้องห่วงนะถ้ามาเดินไม่ไหวเนี่ยผมจะแบกมาต่อวาฟรอบกับบาปเองคนอย่างซามี่อ่ะไม่เคยขอให้ใครมาช่วยเว้ยฉันถามนายจริงนะไอ้ตีกันทุกวันเนี่ยไม่เบื่อป่ะเราไปตีเขาเขามาตีเราเล่นเราเกือบตายทุกวันเป็นตังค์เขายอมเหรอก็ที่จะตายกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีนี่หรอกนะคือมึงจะบอกว่ามึงรู้สึกบาปอ่ะเหรอที่มึงไปตีมาทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาตกลงรับคุณเป็นดีไซเนอร์ของบริษัทนะจริงเหรอครับแหกปากทำไมก็ติดคุกกันหมดหรอกผมว่าคนเคร่งๆอย่างคุณนะถ้าไม่เปลี่ยนทัศนคติชีวิตจะลำบากอย่าเลยอย่าหันหัวใจให้ออกห่างพระองค์ทรงรู้ว่าบ่าวพระองค์คิดอะไรอยู่คิดว่าแบกรับภาระไว้คนเดียวแล้วเท่เหรอใจหากวันหนึ่งฟ้าสโอ้อัลลอฮ์ขอให้สิ่งถูกสร้างในที่นี้เป็นพยานว่าที่บ่าวทำไปทั้งหมดไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเป็นแต่เพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นSo clearly designed, Allah says and it will be. Kun fayakun, Allah be and it will be. Kun fayakun, Allah Wallahu khair. ครับกลับมาในช่วงที่2ของเรานะครับเราพูดกันค้างไว้ในช่วงแรกเนี่ยเกี่ยวกับชื่อของโรคแล้วก็อาการของโรครวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้เราเป็นโรคหรือว่าอาการที่เรียกว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับมาในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยถึงวิธีการเยียวยารักษากันว่าทำอย่างไรได้บ้างนะครับจะต้องผ่าตัดหรือว่าฉีดยาทานยาหรือว่ามีการกายภาพบำบัดไหมที่จะช่วยเยียวยาให้อาการเหล่านี้มันหายดีขึ้นหรือว่าอาการบาดเจ็บมันทุเลาลงนะครับก่อนอื่นเลยมีคุณหมอมาอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับคุณหมอซอละนะครับเข้ามาอยู่ในรายการแล้วเดี๋ยวให้ทักทายกับพี่น้องก่อนครับครับสามในกลุ่มรอต้นรอขอบรากาศตรงครับผมคุณหมอฟาริดครับมากันต่อที่วิธีการรักษาอาการของเราเลยฮะข้อเข่าเขื่อมขอไปข้อเข่าเสื่อมต้องรักษาอย่างไรบ้างครับในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยที่เราคุยกันไปช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่นะครับจุดประสงค์หลักของการรักษาคือเพื่อลดอาการปวดเข่าของคนไข้นะครับการรักษาเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ควรทำคู่ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ไม่ใช้ยาก่อนนะครับก็คือหลีกเลี่ยงท่าที่ทำให้ปวดครับอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงแรกบางส่วนแล้วว่าท่าที่ปวดเข่าบ่อยๆก็คือการยืนที่นานงอเข่าพับเข่าเช่นขัดสมาธิพับเพียบนั่งยองๆนะครับก็เป็นท่าที่ควรจะเลี่ยงเพราะว่าทำแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดเข่าที่มากขึ้นได้นะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆเช่นไม้เท้าไม้ค้ำยันร่ม
่วยลดอาการปวดเข่าได้อย่างมีนัยสำคัญครับก็คือมันช่วยกระจายแรงไปที่ไม้เท้าแทนที่จะลงมาที่เข่านะครับผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่อยากใช้เพราะว่าดูมันไม่ค่อยดูมันไม่ค่อยจะเป็นลักษณะที่มั่นคงเท่าไหร่นะครับคือบางท่านก็บอกผมว่าดูเสียฟอร์มแต่ผมว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีครับในการที่จะลดปวดเข่าได้หมายถึงเวลามีไม้เท้าเนี่ยนะใช่ครับครับเสียฟอร์มเลยนะคือมันช่วยป้องกันการหกล้มได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการติดขัดของเข่าระหว่างก้าวจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ยบางท่านเนี่ยเหยียดเข่าไปแล้วเหยียดไม่ออกมันติดมันเจ็บครับหกล้มกลายเป็นเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเรามีไม้เท้าอินชาเราอาจจะป้องกันในการที่จะป้องกันการหกล้มจากการใช้ไม้เท้าค้ำยันได้ระดับหนึ่งนะครับครับอีกอันนึงก็คือการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขานะครับคือจริงๆในวิดีโอที่ส่งมาเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่แต่ต้องขออัปด้วยว่าวันนี้วิดีโอจะติดขัดนิดนึงนะครับครับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยทำได้ไม่ยากครับถ้าท่านลองทำไปด้วยกันก็ได้นั่นคือเรานั่งเก้าอี้ให้ขาห้อยตามปกตินะครับแล้วเราก็เหยียดเข่าตรงกระดกข้อเท้าขึ้นเต็มที่นะครับแล้วก็เกร็งต้นขาทั้งขาไว้ประมาณสัก10วินาทีครับเราจะได้ความตึงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขากลับมานะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายนี้ก็คือช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการติดยึดของข้อเข่าครับการที่มีกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยกำลังกล้ามเนื้อต้นขาจะดีขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เข่าเนี่ยก็จะลดน้อยลงครับแล้วเราก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำให้มีการเดินที่ค่อนข้างมั่นคงขึ้นทำให้การปวดเข่าลดลงไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ไม่ใช้ยาคร่าวๆนะครับคุณหมอนิดนึงครับถ้าแล้วถ้าสมมติว่าเวลาปวดเนี่ยโดยปกติมันน่าจะไม่ได้ปวดพร้อมกันสองข้างนะเพราะว่าคนโดยทั่วไปจะมีพฤติกรรมทิ้งน้ำหนักไปแค่ข้างหนึ่งข้างใดที่ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มปวดข้างนั้นเนี่ยแล้วเราไม่ยอมใช้ไม้เท้าเราเปลี่ยนมาพยายามทิ้งน้ำหนักลงไปอีกข้างหนึ่งแทนเนี่ยมันก็จะทำให้มันไปเสื่อมพร้อมกันทั้งสองข้างหรือเปล่าก็มีโอกาสนะครับครับแต่ว่าการที่คือยังไงเราก็ต้องใช้ข้างหนึ่งในการลงน้ำหนักเพราะว่าการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องใช้ขาทั้งสองข้างในการลงน้ำหนักครับเราลงข้างซ้ายมากกว่าก็จริงแต่เวลาเดินแต่ละก้าวเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่ข้างขวาอาจจะต้องลงไปด้วยสมมุติถ้าท่านผู้ชมมีการเจ็บเข่าข้างขวาเนี่ยเราก็ต้องมีการลงน้ำหนักข้างขวาในจังหวะการเดินอยู่แล้วไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการปวดเข่าทุกครั้งเวลาเดินถ้ามีเข่าเสื่อมอยู่นะครับการใช้ไม้เท้าก็จะลดการปวดไปได้ค่อนข้างเยอะครับครับผมอันนี้แบบว่าเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงมีเอ็กซ์ไซส์ข้อกระดูกด้วยจะไม่มีการไปเล่นแบบว่าอะไรที่มันหนักกว่านี้ใช่ไหมเป็นแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าแบบเป็นสควอทเป็นอะไรที่เป็นเพิ่มกล้ามเนื้อจะใช้อาศัยแบบการยืดขานี้ปลอดภัยกว่าใช่ครับจริงๆถ้าสควอทเป็นท่างอเข่าคือน่าจะควรระวังเพราะว่าทำให้มีก็คือเรียนแบบท่านั่งยองๆท่าเข่าครับก็อาจจะไปกระตุ้นให้การปวดเข่ามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับครับแล้วก็ถ้ามาสู่การรักษาที่อาจจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เข้ามาก็จะเป็นการประคบครับถ้าในกรณีที่มีการเจ็บเข่าเฉียบพลันนะครับก็แนะนำให้ประคบด้วยความเย็นครับถ้าเราไปคือการเจ็บเข่าเฉียบพลันเนี่ยจะมีอาการแบบนี้ครับปวดบวมแดงร้อนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราท่องได้ว่าปวดบวมแดงร้อนที่ข้อนะครับแล้วเราไปใช้การประคบร้อนเนี่ยก็เหมือนเป็นการไปซ้ำเติมให้เข่าเนี่ยมีการอักเสบมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้ามีการปวดเฉียบพลันขึ้นมาเช่นเดินไปมีเข่าบิดปุ๊บเจ็บขึ้นมานะครับพักแล้วก็ประคบเย็นนะครับก็จะลดอาการปวดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับนี่ก็หาได้ในบ้านเลยใช่ครับน้ำแข็งผ้าชุบน้ำครับได้ทางนั้นนะครับถัดมามียาไหมฮะถ้าเป็นยาเพิ่มน้ำในกระดูกอะไรแบบนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมครับยานี่มีหลากหลายมากเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเริ่มตั้งแต่ยาพื้นฐานเลยครับพาราเซตามอลยาแก้ปวดได้นะครับเป็นยาที่คุณหมอทั่วไปทั่วโลกเรียกว่าแนะนำเป็นยาพื้นฐานอันดับแรกครับเพราะว่าเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ต้องดูข้อจำกัดของมันกับอาการแพ้ยานะครับอันที่สองก็คือยากลุ่มลดปวดต่างๆมีหลากหลายนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้คุยละเอียดในวันนี้คือก็เป็นกลุ่มยาลดปวดนะครับมีมากมายนะครับซึ่งต้องดูว่าเราอันแรกคือแพ้ยาไหมอันที่สองคือ
มียาที่ทานประจำอยู่ไหมเช่นอย่างนี้เราคุยกันมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจเนี่ยเลือกยาแก้ปวดบางตัวไม่ได้เพราะว่ามีผลกระทบกับยาที่เรากินอยู่นะครับแล้วก็ดูประวัติการผลข้างเคียงของยาว่าเราทนยาพวกนั้นได้ไหมเช่นยาบางตัวทานแล้วอาเจียนยาบางตัวทานแล้วมีผลกระไตยาบางตัวทานแล้วมีเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับคนไข้นะครับคือว่าเรามีโรคอื่นๆพร้อมอยู่ด้วยมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดยาไปใช่ครับครับยานอกจากกลุ่มลดปวดเนี่ยก็จะมีลดการอักเสบของผู้ที่นี่อะไรกันอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยจะมีเรื่องของโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจพวกนี้ครับมันจะมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารเขาเรียกสารอนุมูลอิสระถ้าเป็นภาษาไทยนะครับพวกนี้ถ้าทางการแพทย์จะมีสารพวกอินเตอร์โลคินวันทูเมอร์ในข้อเสียแฟกเตอร์ออกมาเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ข้ออักเสบครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นผลจึงเป็นสาเหตุทำให้ทางผู้ผลิตยาเนี่ยผลิตยาเพื่อมาลดสารต่างๆเหล่านี้ครับครับก็จะมียากลุ่มนี้ออกมาให้คุณหมอเลือกใช้มากขึ้นปัจจุบันก็จะมียากลุ่มนี้ออกมาหลากหลายนะครับก็มาลดการอักเสบของข้อเข่าอีกกลุ่มนึงก็เหมือนที่คุณพิธีกรพูดไปก็คือยาที่เสริมน้ำในข้อเข่าครับครับก็เหมือนกับช่วยในการเพิ่มการหล่อลื่นไม่ให้ข้อเข่ามันติดขัดบ่อยขึ้นครับก็น่าจะช่วยในการลดการเสียดสีของข้อเข่าไปทางอ้อมนะครับและภาพวิดีโอมาตัวไหนที่เรียกว่าตัวกระดูกอ่อนครับหมอครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปได้ผมอาจจะขออนุญาตตั้งไปได้แต่ขอย้อนกลับไปตอนต้นอีกทีนึงก็ได้นะครับคือเบื้องต้นของตอนต้นของวิดีโอเนี่ยจะมีการแนะนำกระดูกก่อนว่ามีชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับว่ามีชื่อต่างๆที่คุณหมอใช้เรียกไว้นะครับแล้วก็การเสียดสีของผิวกระดูกชิ้นบนกับผิวกระดูกชิ้นล่างเนี่ยจะทำให้เกิดรอยหรือแผลถ้าเกิดเราเห็นแวบๆในวิดีโอนะครับก็จะเห็นร่องรอยแผลในผิวกระดูกนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าวิดีโอมาเรามาคุยกันอีกทีก็ได้นะครับทีนี้เรากลับมาเรื่องของยาเนี่ยครับมีนอกจากการรักษาโดยตรงในการลดปวดในการลดอักเสบของข้อเข่าในการเพิ่มความหล่อลื่นของน้ำในข้อเข่าแล้วนะครับก็ต้องไม่ลืมในการที่จะรักษาเรื่องของภาวะกระดูกที่บางหรือกระดูกที่พูนร่วมด้วยนะครับเช่นการให้คนไข้มีการออกกำลังกายกระตุ้นเนื้อกระดูกให้หนาตัวขึ้นการทานอาหารที่ครบทั้ง5หมู่การทานแคลเซียมเสริมบ้างในบางกรณีนะครับหรือการทานวิตามินดีเสริมบ้างในบางกรณีนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการรักษาโดยรวมๆเพื่อให้จุดประสงค์คือเพื่อให้เข่าคนไข้เนี่ยแข็งแรงขึ้นอันที่2คือมีการเคลื่อนไหวดีขึ้นนะครับและที่เราต้องการมากที่สุดเลยคือการลดประวัติเข่าที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมนะครับครับผมนอกเหนือจากเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มีกายภาพบำบัดเล็กๆน้อยๆภาพวิดีโอมาเดี๋ยวขอครับกลับมาที่มาวิดีโอนิดนึงครับอันนี้ก็จะทำให้แสดงให้เห็นว่ามีเข่าชิ้นบนชื่อฟีเมอร์นะครับผิวกระดูกเขียนไว้ว่าเป็น articula cartilage นะครับมานิสคัสก็คือผิวกระดูกเรียกว่าเป็นหมอนรองกระดูกนะครับครับกระดูกชิ้นล่างชื่อกระดูกทิเบียคือเราจะเห็นว่ากระดูกมันสบกันโดยที่มีเส้นเอ็นและผิวกระดูกอ่อนอยู่ระหว่างกลางนะครับคนที่มีข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะมีร่องรอยแผลเกิดขึ้นที่ผิวกระดูกก่อนนะครับอันนี้ดูปกติดีนะครับผิวกระดูกเริ่มอักเสบก็แสดงเป็นภาพสีฟ้าขึ้นมาอันนี้เริ่มเป็นแผลแล้วใช่ไหมครับครับนี่เป็นเข่าขวาหันหน้าเข้าหาเรานะครับครับถ้าการเสียดสีมากขึ้นเนี่ยเส้นเอ็นต่างๆมันก็จะสึกหรอไปนะครับก็จะผ่านจากเส้นเอ็นผ่านตัวกระดูกอ่อนแล้วก็จะไปเจอผิวกระดูกด้านล่างถ้าเห็นภาพทางขวามือเนี่ยผิวกระดูกจะมีการสบกันที่มากขึ้นช่องว่างหายไปแล้วข้อเอียงนะครับอันนี้ก็จำลองให้เห็นว่าแนวข้อเข่าเนี่ยควรจะตรงของรูปที่แสดงเนี่ยข้อเข่าจะเอียงขึ้นอันนี้ครับจะเอียงขึ้นเอียงขึ้นแต่มันคงไม่เร็วตามวิดีโอนะครับมันก็ผ่านไปตามกาลเวลาครับครับฉะนั้นเราน่าจะได้ข้อมูลที่เพียงพอจากวิดีโอนี้ครับผมครับถัดไปก็คงต้องไปผ่าแล้วถ้าทานยาแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วโดยปกติแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะยากที่สุดเพราะว่าชีวิตก่อนหน้านี้มาเป็นพฤติกรรมที่คุ้นชินมันหลายคนก็เลยเลือกที่จะไปผ่าตัด
มีวิธีผ่าตัดกี่แบบครับสำหรับแก้ไขโรคนี้รายละเอียดการผ่าตัดเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตนิดนึงว่าก่อนจะถึงการผ่าตัดเนี่ยผมต้องขอเรียนให้ฟังว่าคนไข้ส่วนใหญ่ถ้าเราเทียบมา100คนมา 100% นะครับคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่ไปสู่การผ่าตัดเนี่ยมีไม่มากนะครับเพียงแค่โดยเฉลี่ยผมว่าอาจจะประมาณ 10% หรือว่าบวกลบไม่เกินนี้นะครับหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดจะดีขึ้นจากการที่รักษาเหมือนที่เราคุยกันไปครับอ๋อทานยาออกกำลังกายเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ครับครับเพราะฉะนั้นคุณหมอที่เจอคนไข้เดินเข้ามาด้วยเรื่องปวดเข่าและดูแล้วว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะไม่รีบรักษาโดยการผ่าตัดหรอกครับเราก็จะแนะนำให้คนไข้ให้บางคนต้องการผ่าตัดมากเลยเราก็อาจจะให้ข้อมูลกับเขาก่อนว่าการผ่าตัดเนี่ยอาจจะยังเป็นวิธีรักษาที่สุดท้ายยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับลองใช้วิธีรักษาด้วยการทำอื่นๆดูก่อนซึ่งทำแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทำให้การปวดดีขึ้นนะครับครับที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นถึงขั้นแบบว่าหายปวดไปเลยกลับแต่คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่ได้แล้วใช่ไหมหมอใช่ด้วยกับอายุการใช้งานของมันใช่ครับคือการปวดดีขึ้นครับครับเวลาการเคลื่อนไหวดีขึ้นยืนเดินได้นานขึ้นแต่การผิดรูปของเขาอาจจะไม่กลับคืนมาเหมือนเดิมแต่เท่านี้คนไข้ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ครับครับแล้วในกรณีที่ได้ผ่าตัดอาการจะกลับมาขนาดไหนครับครับก็ถ้าเราจะผ่าตัดในกรณีที่คนไข้ปวดเข่าเยอะมากๆนะครับถ้าปวดเข่าเยอะมากเมื่อไปทำการผ่าตัดแล้วเนี่ยอาการปวดส่วนใหญ่ก็จะลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับสมมติว่าถ้าเราเทียบความปวดก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็น 100% เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลังผ่าตัดเนี่ยอาการปวดก็จะลดลงมาเหลือประมาณ 10-20% ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับคือน้อยลงมากทีนี้เราต้องดูคนไข้ว่าถึงขั้นต้องผ่าตัดหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คุณหมอจะดูที่อาการปวดเป็นหลักถ้าสมมุติเราให้คะแนนความปวดของไข้เต็มที่สุดชีวิตเลยคือ10คะแนนแล้วปวดน้อยสุดเป็น0คะแนนถ้าคนไข้เดินเข้ามาบอกว่าอาการปวดตอนนี้อยู่แค่2หรือ3คะแนนเนี่ยคงไม่มีคุณหมอท่านไหนที่ผ่าตัดคนไข้นะครับต้องผ่านการรักษาที่เราคุยกันไปแล้วถ้าผ่านไปทุกอย่างแล้วปรับยาเต็มที่แล้วยังมีอาการปวดค่อนไปทาง8คะแนน9คะแนนหรือ10คะแนนร่วมกับเอ็กซเรย์มีการผิดรูปของข้อเข่าที่มากขึ้นจริงๆครับอันนี้อาจจะเหมาะสมในการที่จะทำการผ่าตัดครับครับพอผ่ามาก็จะเหลือแค่ประมาณ1 2จากเต็ม10ก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าพูดถึงการป้องกันเนี่ยป้องกันได้ไหมหมอมีไหมที่แบบว่าเกิดจนแก่เนี่ยไม่เป็นโรคนี้ผมว่าก็มีไม่น้อยนะครับเพราะว่าในการป้องกันเนี่ยคงต้องดูปัจจัยทำให้มีข้อเข่าเสื่อมในคนไข้ที่มีปัจจัยอะไรบ้างถ้าเราเห็นวิดีโอที่สอนที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเพราะว่าน้ำหนักตัวที่มากก็ต้องไปกดเข่าให้เราน้ำหนักมากขึ้นนะครับถ้าเราควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีให้เหมาะสมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับการสร้างเนื้อกระดูกที่แข็งแรงก็คงต้องไปคุยกันรายละเอียดในเรื่องของการเสริมสร้างเนื้อกระดูกให้แข็งแรงมีอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่มีการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อหวังว่าจะได้แคลเซียมวิตามินต่างๆที่เข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับมีการทานอาหารหรือแคลเซียมเสริมบ้างเมื่อเข้าสู่ระยะเวลาหรือช่วงวัยที่มีการพร่องแคลเซียมเช่นวัยหมดจำเดือนเป็นต้นนะครับครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในข้อเข่าเช่นข้อเข่าพลิกข้อเข่าบาดเจ็บพวกนี้ก็จะลดการเสื่อมหรือการบาดเจ็บข้อเข่าในอนาคตได้นะครับก็ยังมีอื่นๆอีกมากที่สำคัญที่ผมคุยกันไปช่วงต้นนั่นคือโรคต่างๆเราหวานความดันโรคหัวใจเนี่ยเราถ้ากันสาเหตุของโรคเหล่านั้นได้มันก็จะกันเข่าเสื่อมไปโดยปริยายใช่ครับเราพบว่ามีความสัมพันธ์กับข้อเข่าเสื่อมที่อายุน้อยมากขึ้นตรงนี้อาจจะต้องขอความเห็นจากพี่สันแล้วเพราะว่ามันเป็นกลุ่มโรคที่หลังๆนะครับมีการศึกษาว่ามันเกี่ยวเนื่องกันครับทางโรคทางอายุรกรรมบางอย่าง
หลังๆเนี่ยทางคุณหมอทางด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกเนี่ยครับเราใช้คำว่าข้อเข่าเสื่อมร่วมกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันไขมันเลือดสูงเนี่ยครับว่าเมตาบอลิกออสโตโอไทติสก็คือเป็นกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อมในโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อกลุ่มนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นการรักษาโรคกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยก็ย่อมที่จะลดอาการหรือความรุนแรงข้อเข่าเสื่อมไปด้วยได้ครับครับจริงๆผมยังไม่แน่รายละเอียดที่คุณหมอเคยถามนะแต่ว่าถ้าเราจะมองรวมๆในอย่างโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรังที่พบปะได้ในปัจจุบันที่เราเคยใช้คำว่า MCD ที่กระทรวงเคยพยายามที่จะโปรโมทนะครับเพื่อให้ประชาชนรู้ได้ระวังตัวมากขึ้นเนี่ยเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือว่ารวมทั้งโรคมะเร็งทั้งหลายเนี่ยโรคพวกนี้เนี่ยมันจะมีภาวะร่วมหลายๆอย่างนะครับร่วมกับโรคกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนลงพุงหรือที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมก็คือคนที่ทานอาหารที่อาจจะมีไขมันสูงมีน้ำตาลสูงแล้วก็ออกกำลังกายน้อยใช้ชีวิตในออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำให้เกิดการสะสมของไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องแล้วก็จะมีการสะสมไขมันส่วนเกินหรือคอเลสเตอรอลเนี่ยในหลอดเลือดด้วยครับเคสพวกนี้เนี่ยจะมีความสมดุลของการหลั่งฮอร์โมนหรือที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมอะไรเนี่ยที่เพี้ยนไปจากที่เป็นปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดหรือที่กลุ่มพวกสเตียรอยด์เนี่ยหลั่งออกมากเกินความจำเป็นแล้วหลั่งออกมาเรื้อรังซึ่งฮอร์โมนพวกนี้เวลามันหลั่งมากๆเนี่ยมันมีเพราะว่าอันนึงคือว่ามันทำให้กระดูกเนี่ยมีการสะสมแคลเซียมที่น้อยลงหรือเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลโดยตรงต่อกระดูกและข้อต่างๆนะครับในคนที่ได้สเตียรอยด์เยอะๆเนี่ยหมอนรองกระดูกหรือส่วนของหน้ากระดูกอ่อนที่ฉาบอยู่บนผิวของกระดูกในข้อเข่าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมได้ง่ายขึ้นเสื่อมได้ไวขึ้นนะครับปกติเนี่ยเขาใช้สเตียรอยด์ในภาวะเฉียบพลันเพื่อลดการอักเสบแต่ถ้าเกิดในภาวะเราได้สเตียรอยด์อยู่เยอะๆเนี่ยกระดูกก็จะพุนง่ายอ่อนแอลงกระดูกอ่อนก็เสื่อมง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีข้อต่างๆที่ทำให้เกิดข้อเสื่อมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงแล้วก็มีกลไกอีกหลายๆอย่างซึ่งเขาก็พบความสัมพันธ์มันมากขึ้นร่วมไปมากขึ้นและอันตรงนั้นก็คือว่าคนที่เป็นโรคพวกนี้มักจะอ้วนน้ำหนักจะเกินข่าวไปแล้วน้ำหนักเยอะนะครับครับสุดท้ายก็กลับมาสู่หลักเบสิกที่พูดง่ายแต่ทำยากใช่ไหมครับกินให้เป็นเล่นให้พอแล้วก็พักผ่อนใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีคำถามที่ผมตั้งใจจะถามคุณหมอฟาริสแล้วก็มันก็คุณหมอฟาริสถามกลับมาเนี่ยดึงมันอีกอย่างนึงถ้าเกิดเรามีเหตุให้ต้องเปลี่ยนข้อแต่อายุน้อยหรือว่าข้อเสื่อมของเราเนี่ยมันเกิดมาอายุน้อยอายุของข้อที่เปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมครับคุณหมอฟาริสมาถึงตัวข้อเทียมเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับคืออันนี้เป็นปัจจัยที่ทางคุณหมอศัลยกรรมกระดูกและข้อเนี่ยไม่อยากเจอครับในกรณีที่ข้อเสื่อมในอายุน้อยถ้าเล่าในอดีตนะครับข้อเสื่อมที่มีวัฒนาการขอโทษครับข้อเทียมที่มีวัฒนาการมาเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยก็ทราบมาจากท่านอาจารย์อาวุโสที่นำภาพต่างๆมาสอนผมตอนผมเป็นแพทย์จำบ้านนะครับว่าเมื่อทยอยกลับไปนะครับประมาณ 30-40 ปีก่อนเองนะครับในช่วงอายุคน1คนนี้เองนะครับว่าข้อเสื่อมสมัยก่อนมีการรักษาด้วยการผ่าตัดก็จริงแต่ว่าข้อเทียมเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยได้ผลไม่ค่อยดีนะครับหมายความว่าผ่าตัดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอายุการใช้งานอาจจะอยู่ได้แค่ไม่ถึง5ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีวัฒนาการดีขึ้นการออกแบบของข้อดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันเรียนแบบได้เหมือนธรรมชาตินะครับคือดีขึ้นในการที่จะยืดอายุการใช้เงินได้มากขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่10ปี15ปีหรือผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะ15ปีโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะดูแลดีก็อาจจะใช้งานข้อนั้นได้ถึง20ปีทีนี้การเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยถ้าเราทราบว่ามีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดถ้าเราเฉลี่ยว่าอยู่ประมาณ15ปีนะครับครับถ้าเราตั้งต้นเปลี่ยนที่อายุน้อยอย่างที่อาจารย์สาระตั้งคำถามไว้ถ้าเราเปลี่ยนที่อายุ45ปีสมมุตินะครับบวกไป15ปีก็จะกลายเป็นตัวเลขที่60ปีถ้าเรามีอายุถึง60ปีแล้วเปลี่ยนข้อเข่ามาแล้ว15ปีเนี่ยตามอายุข้อนั้นก็อาจจะเสียไปสึกไปเราอาจต้องรับการผ่าตัดครั้งที่2เพื่อเปลี่ยนข้อครับการผ่าตัดครั้งที่2เนี่ยมีความยากแล้วก็ยากนี่เป็นปัจจัยของคุณหมอผ่าตัดอาจจะไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ความทุกข์ทรมานจากการที่ต้องเสียเนื้อกระดูกที่มากขึ้นจากการที่ต้องดึงข้อเข่าเก่าออกไปเพราะดึงข้อเข่าเก่าออกไปเนี่ยกระดูกจะติดกับข้อเก่าไปด้วยเราต้องเสียเนื้อกระดูกไปเยอะครับและต้องมีข้อที่มีโลหะที่พิเศษเข้ามาทดแทนมากขึ้นของแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมากขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นของดีนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนข้อเนี่ยอย่างที่บอกเราเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ถ้าสมมติว่าเราจำเป็นต้องรับการเปลี่ยนข้อเข่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันมีข้อเข่าที่เหมาะกับคนอายุน้อยครับรายละเอียดก็คงมีย่อยลงไปนะครับเช่นการเปลี่ยนบางส่วนการเปลี่ยนเฉพาะจุดเป็นต้นนะครับหรือเลือกดีไซน์ข้อเข่าที่เหมาะคนอายุน้อยเป็นต้นนะครับครับแต่ถ้าเราดูถึงการผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมไม่ได้มีการเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเดียวนะครับถ้าผมก็ส่งวิดีโอการผ่าตัดมาในกลุ่มให้ทางที่สองเนี่ยนะใช่ใช่ตัวถ้าสมมติว่าเปิดได้ก็คงดี คือมันสมมติว่าถ้าเราพิจารณาแล้วว่าคนไข้อายุน้อยสภาพในเข่ายังดูดีแต่มีเข่าโก่งอย่างเดียวเราอาจจะไปแก้แนวเข่าก็ได้ครับไปทำให้พูดง่ายคือทำให้กระดูกนั้นนะครับเรียกว่าตัดกระดูกให้มันกลับมาสู่รูปเดิมครับแล้วก็แก้ไขกระดูกให้มันเข้าที่ใหม่แล้วก็ใช้โลหะบางอันยึดกระดูกให้มันอยู่ในแนวที่ต้องการแต่ว่าข้อเสียของการผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูกเนี่ยก็คือคนไข้จะลงน้ำหนักไม่ได้ในช่วงกระดูกที่ยังไม่ติดก็คือประมาณ3เดือนแต่จะเหมาะคนอายุน้อยเพราะว่ายังเป็นข้อเข่าที่ธรรมชาติอยู่ข้อเข่ายังใช้งานต่อได้นะครับแค่ว่าตัดบางส่วนออกไปใช่ครับก็คือผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูกซึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเกิดนำวิดีโอมาฉายให้ท่านผู้ชมได้ก็จะนำขึ้นมาให้อีกทีนึงนะครับอย่างภาพที่เห็นนี้เป็นการฉีดไขกระดูกหรือเปล่าก็เป็นตัวอย่างการฉีดน้ำในข้อเข่าครับครับซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มน้ำในข้อเข่านอกจากยากินนะครับฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยใช่ครับซึ่งมันก็มีข้อจำกัดอยู่บางกรณีนะครับเราคงไม่ได้เลือกเป็นการรักษาแรกๆเป็นการรักษาแผนใหม่ๆทางเลือกหลังๆที่นำมาใช้ได้เหมือนกันนะครับครับก็แสดงว่ายังมีอีกหลายวิธีสำหรับการรักษาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าให้หมอสระแนะนำรวมถึงหมอฟริดด้วยเนี่ยก็ป้องกันไว้ดีที่สุดคือถ้ากันไม่ให้มีโรคได้โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันจะช่วยให้สุขภาพจิตเราดีมากเลยนะครับคือจริงๆต้องยอมรับว่าประเทศเราเองเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นแต่ประเทศอื่นในช่วงในโลกตะวันตกเพื่อนเขาเข้าสู่ความผู้สูงอายุไปก่อนหน้าเราแล้วนะครับจริงๆการเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกมากครับครับผมเคยเจอคนแค่ท่านหนึ่งเข้ามาหาผมด้วยเรื่องโรคเลือดของผู้สูงอายุนะครับแต่ประวัติอันนึงก็คือว่าผ่านการเขาอายุ80กว่าผ่านการเปลี่ยนข้อเข่ามาแล้ว3ครั้งนะครับเพราะตอนนั้นข้อสมัยก่อนเนี่ยข้อเข่าก็อยู่ได้ไม่นานเขาเปลี่ยนทุก10ปีครับในประวัติของเขานะครับครับซึ่งเราก็อาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยในบ้านเราในอนาคตได้มากขึ้นด้วยนะครับผมครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละป้องกันตัวเองไว้นะครับใช้ของเดิมๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยไม่มีอะไรเพอร์เฟคไปกว่านี้ถูกต้องครับครับอ่ะถึงช่วงพักเบรกซะแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเบรกกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมานะครับถ้าคุณหมอยังพอมีเรื่องที่จะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะคุยกันต่อแล้วก็เริ่มเปิดสายรับคำถามจากพี่น้องทางบ้านครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่หัวใจชาชินกับการทำผิดหลายครั้งที่อยากกลับตัวแต่ต้องพ่ายแพ้แก่นับสู้ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาร่วมยูเทิร์นกลับตัวกับหัวใจไปพร้อมๆกันกับมหากรรมกองทัพแห่งความดีที่จะมาเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในงานยูเทิร์นจุดกลับใจเสาร์ที่6สิงหาคมนี้ณหัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สนับสนุนงาน0914612
0884จองร้านค้า0896809943หันกลับไปมองแต่ไม่ย้อนเดินกลับไปยูเทิร์นทุกคืนวันอังคาร 23:00 น.โดยเช็คริดออัมมัดซัมบดีร้อนลึกดึกข่าวเด่นกี่ฝนแล้วที่เราร่วมฝ่าฟันกันมาบนเส้นทางสีขาวสุดโทรมเท่าไหร่แล้วสำหรับบ้านหลังเดิมของครอบครัวสีขาวเราไม่รู้อีกกี่ฝนที่เราต้องเผชิญไม่รู้จะต้านทานพายุได้อีกนานแค่ไหนยิ่งอยากปกป้องสังคมมากเท่าใดก็ยิ่งเหมือนถูกบีบหัวใจมากขึ้นทุกทีเพราะไหวไหมครับมาร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ของ Voice Channel บ้านของพวกเราทุกคนให้เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านนานาพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาเข้มแข็งพอที่จะปกป้องดูแลสังคมพอไหวไหมครับพี่น้องเราเหลืออีกเพียงไม่มากก็จะเพียงพอต่อการสร้างอาคารสำนักงานระดับมาตรฐานที่มีทั้งมัสยิดห้องบรรยายและสตูดิโอที่มีคุณภาพลำพังมือเล็กๆของเราไม่อาจสร้างสรรค์สังคมได้หากขาดพลังร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคนภารกิจผู้ศรัทธา31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปอินชาอัลลอฮ์ Voice Channel ปรับผังรายการข่าวใหม่พบกับกองทัพทีมข่าววายนิวส์ทั้ง7วันจันทร์ถึงอาทิตย์กับ4ช่วงข่าวข่าวเช้า 7:30 นถึง 8:30 นอับดุลฟัตตะห์ยิดนอรดินข่าวเที่ยง 11:15 นถึง 12:00 นอนัสหวังปัญญาข่าวค่ำ 19:15 นถึง 20:00 อาเครัมมะใหม่ข่าวดึก 22:50 นถึง 23:50 นอับดุลอาซีมขุนทาดีรวดเร็วถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมเริ่มจันทร์ที่25กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเตรียมพบกับภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่ที่เทิร์นจุดปรับใจตุลาคมนี้อินชาอัลลอฮ์So clearly designed, Allah says and it will be. Kun fayakun, be and it will be. Kun fayakun, Allahu khayr.ครับกลับมาในช่วงที่3นะครับวันนี้เราพูดกันในเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมหรือว่าอาการข้อเข่าเสื่อมที่จะเกิดมากในคนที่เริ่มสูงอายุขึ้นเรื่อยๆนะครับณตอนนี้เนี่ยก็อายุประมาณ40ปลายๆ50 60ก็จะมีอาการเหล่านี้โดยเฉพาะในสตรีนะครับที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวฮอร์โมนเองมันค่อนข้างมีผลนะครับยังมีในแง่มุมอื่นๆอีกนะครับที่คุณหมอจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพประกอบนะครับตัว3ภาพสุดท้ายที่ส่งไปเมื่อครู่นี้นะครับครับก็ถ้าได้ภาพผมอาจจะรบกวนขอภาพที่เป็นพื้นหลังสีขาวก่อนเลยนะครับคืออย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าการปวดเข่านะครับในข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะปวดจากข้อเข่าทางด้านในนะครับครับคือด้านในของเช่นด้านในคันดีบครับถ้าเราแบ่งข้อเข่าเป็นด้านนอกกับด้านในด้านในจะปวดมากกว่านะครับตามลำดับเนี่ยมักจะปวดด้านในเป็นอันดับแรกปวดเวลาเดินยืนชันน้ำหนักลงงอเข่าเป็นต้นถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะปวดไปทางด้านหน้าด้านหน้าของข้อเข่านะครับอ๋อตอนเบรกแรกที่คุยกันเนี่ยเราบอกว่ามันจะเกิดขึ้นทางด้านในก่อนใช่ครับแต่มันจะไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าเสื่อมมากขึ้นจะเริ่มไปหาข้างหน้าใช่ครับ
นะมากขึ้นอีกก็จะไปทั้งเข่าแล้วก็จะปวดทั่วไปหมดทั้งหน้าหลังหมดเลยครับครับทีนี้กรณีที่คนไข้เดินมาหาเรามาหาคุณหมอด้วยอาการปวดเข่าทางด้านในมีอายุที่มากเป็นผู้หญิงหมดประจำเดือนคุณหมอก็ต้องนึกถึงหลายๆโรคนะครับข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบไหมข้อเข่าติดเชื้อไหมเราพยายามสืบค้นว่ามีโรคอื่นๆอีกไหมนะครับพอดีว่าภาพที่ผมให้แสดงถ้ามันขึ้นได้นะครับก็คือจะเป็นการบ่งบอกโรคหนึ่งที่พบเรื่อยๆนะครับแล้วเราอาจจะหลงคิดว่ามันเป็นการปวดเข่าจริงๆแล้วมันเป็นการปวดแต่ที่อื่นจากโรคอื่นครับเป็นการปวดจากที่อื่นแล้วลามมาที่เข่าครับซึ่งการปวดที่อื่นแล้วลามมาที่เข่าเนี่ยมันจะมาตามแนวเส้นประสาททางการแพทย์เราก็เรียกว่า refer pain pain นี่คือแปลว่าปวด refer ก็เป็นการส่งต่อ refer pain นี่คือเป็นการปวดจากตั้งต้นที่หนึ่งแต่มันกลับมาปวดอีกที่หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นแนวเส้นประสาทที่ที่เป็นไปตามนั้นใช่ครับเช่นปวดตรงไหนก่อนแล้วเราถึงไปถึงหัวเข่าครับหมอครับที่พบปล่อยนะครับคือการมีเพียงที่สภาพหรือโรคอยู่ที่ข้อสะโพกแล้วเส้นประสาทที่มันผ้ามาพอดี เส้นประสาทที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยคือเส้นประสาทชื่อนะครับ obturator nerve มันเป็นเส้นประสาทที่ตั้งต้นเลยนะครับออกมาจากกระดูกสันหลังส่วนล่างๆครับแล้วมันก็จะเราลองมองภาพทางขวามือนะครับจะมีภาพเส้นเหลืองๆที่ทอดผ่านจากอุ้งเชิงกรานออกมาผ่านข้อสะโพกแล้วก็ผ่านกล้ามเนื้อลงไปที่เข่านะครับครับอาจจะเป็นเส้นเล็กนิดนึงต้องขอมาอัพด้วยก็จะวิ่งวิ่งไปถึงตัวข้อเข่าด้านในพอดีใช่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมคือหลังเสื่อมอาจจะมีหินปูนไปกดเบียดเส้นประสาทพวกนี้ครับหรือข้อสะโพกเสื่อมมีหินปูนไปกดเส้นประสาทเนี่ยครับมันจะรีเฟอร์เพนปวดลงไปที่ข้อเข่าด้านในได้นะครับถ้าเรามาดูรูปซ้ายมือที่เขาวงกลมลากสี่เหลี่ยมไว้นะครับก็คือเส้นประสาทนั้นนะมันเป็นเส้นเล็กๆครับมันมาที่ขาหนีบด้านในลงมาที่ข้อเข่าด้านในใช่ไหมครับออปเรเตอร์นั่นแหละครับผมจุดที่จะมีอาการปวดก็คือภาคกลางนะครับตรงวงสีเหลืองครับเหนือเข่าด้านในครับอันนี้อาจจะต้องให้คนไข้ช่วยชี้จุดบางคนคุณหมอบางท่านเนี่ยขอให้คนไข้ช่วยเอานิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับชี้จุดว่าคุณป้าปวดตรงไหนเพราะว่ามันต้องชี้ชัดนะใช่ครับมีความสำคัญในการแยกโรคนะครับครับผมมีตัวอย่างที่มีการรักษาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดนะครับแต่ถ้าเกิดทีมงานเปิดภาพถัดไปได้ก็ต้องกดเปิดด้วยคือไข้คนนี้มาด้วยอาการปวดเข่าเจ็บเข่าแล้วข้อเข่าเสื่อมจริงๆนะครับครับมาหาผมคนไข้ผมเองก็ทำการรักษาเปลี่ยนข้อเข่าไปตามภาพเอ็กซเรย์นะครับซึ่งที่คนไข้มาเนี่ยไม่ได้บ่นเรื่องการปวดสะโพกเลยไม่ได้บ่นเรื่องการปวดหลังอาจจะมีเล็กน้อยตามการตามสภาพตามวัยเวลาขยับตัวเวลาเจ็บนะครับแต่คนไข้บ่นชี้ที่เข่าเลยปวดที่เข่าเลยแล้วก็ภาพเอ็กซเรย์ก่อนผ่าตัดก็เรียกว่าเข่าพังเลยครับเข่ายับเยินผมก็ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปแก้ไขแนวกระดูกเปลี่ยนข้อเข่าไปคนไข้เจ็บเข่าน้อยลงมากเรียกว่าเหลือประมาณไม่ถึง 5% ไข้ค่อนข้างมีความสุขนะครับเดินวอล์กเกอร์ได้ทิ้งวอล์กเกอร์ได้ในระยะเวลา 2-3 เดือนแต่มันไข้เริ่มบ่นเจ็บตรงบริเวณที่เราชี้เมื่อสักครู่ครับแล้วก็มีอาการเจ็บร้าวขึ้นมาที่ขาหนีบผมก็ต้องใส่แล้วว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรนั้นเกิดแบบไหนขึ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูภาพถัดไปจะได้คำตอบครับครับถ้าเราดูสะโพกขวาจะไม่เหมือนสะโพกซ้ายนะครับสะโพกซ้ายเป็นสะโพกที่ปกติครับกลมดิ๊กเลยนะครับอยู่ในเบ้าดีแต่ถ้าอยู่สะโพกขวาเนี่ยมันบี้ไปเลยครับนี่ในคนไข้คนเดียวกันนะครับครับเพราะฉะนั้นปัญหาของไข้คนนี้มี2ที่คือที่สะโพกที่สึกด้วยแล้วก็เข่าด้วยข้อเข่าด้วยคนนี้ก็ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยอีกรอบนึงใช่ครับผมซึ่งเขาก็ยอมรับความเสี่ยงของการผ่าตัดแล้วก็ทำอยู่ละผ่านไปได้ด้วยดีครับก็กลับไปใช้ชีวิตเดินได้โดยที่ใช้ไม้เท้าบ้างไม่ใช้ไม้เท้าบ้างก็ทำอยู่ละแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของคนไข้ที่ผมขออนุญาตเขานำภาพเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับครับที่ผมต้องเอาคนไข้ของผมเองมาเนี่ยไม่ได้มาอดอ้างแต่ว่าเพื่อนำข้อมูลที่ผมรู้มากที่สุดมาแสดงเพราะว่าถ้าเอาคนไข้ของคนอื่นมาเนี่ยเราอาจจะรู้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนอาจจะนำเสนอข้อมูล
ท่านผู้ชมผิดพลาดไปได้ครับฉะนั้นเวลาไปหาหมอเนี่ยที่หมอถามเยอะเนี่ยไม่ใช่หมอแกล้งหรืออะไรหมอต้องการจะวินิจฉัยให้มันถูกที่สุดเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไม่ตรงจุดเนี่ยไปมาก็กลับมาโวยวายหมออีกใช่ครับผมมีตัวอย่างอีกคนนึงนะครับเป็นคุณลุงผู้ชายผู้สูงอายุปวดเข่าก็เราก็คิดว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่เหมือนที่เราคุยกันว่ามักจะเกิดในผู้หญิงใช่ไหมครับครับคนนี้เป็นผู้ชายก็ต้องสงสัยแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมมีอายุมากก็จริงก็เป็นข้อเข่าเสื่อมได้ครับครับเขาก็มีสิทธิ์รักษาหลายที่เขาก็หาผมบ้างไปหาคุณหมอท่านอื่นบ้างเขาก็ไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์สะโพกครับเหมือนกันเลยครับเจอเขาว่าข้อสะโพกเสื่อมพอเขาไปผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเสื่อมปุ๊บอาการปวดเข่าเรียกว่าแบบดีขึ้นซึ่งคนนี้น่าจะเป็นลักษณะการปวดร้าวมาที่เข่าแต่ว่าพยาธิสภาพหรือว่าโรคมันไม่ได้อยู่ที่เข่าครับครับที่สะโพกต่างหากแต่ว่าส่งผลการเจ็บปวดมาที่บริเวณใกล้ๆข้อเข่านะครับครับนี่ก็เป็นสภาพต่างๆนะครับที่คุณหมอได้มายกตัวอย่างให้เวลาเราไปหาหมอเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยบอกอาการให้ถูกชี้ให้ถูกจุดรวมไปถึงตัวสเกลคะแนนปริมาณความปวดอันนี้ก็มีผลใช่ครับมีผลเหมือนกันบางทีไปบอกหมอปวดมากเลยปวดมากพอบอกเอาให้1 0ถึง10เนี่ยเท่าไหร่ประมาณ3อันนี้ก็แสดงว่าไม่ปวดมากครับผมคือในชีวิตเขาเขาอาจจะเริ่มปวดเขาก็คิดว่าสามเนี้ยมันคือการปวดมากของเขาแล้วครับแต่ในประสบการณ์ที่เขาอาจจะเจออีกเขาอาจจะมี4 5 6ถึง10ได้ในอนาคตเขาก็คงต้องเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เรื่องการปวดที่มากขึ้นก็จะเป็นคือการให้คะแนนความปวดที่เราเรียกว่า Pain Score เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นนามธรรมครับเราพยายามเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมคือเป็นตัวเลขซึ่งมันก็ต้องใช้การวิเคราะห์ของคนไข้เองมาร่วมด้วยร่วมกับประสบการณ์ที่ผ่านมาร่วมด้วยนะครับครับซึ่งเราไม่ได้โทษคนไข้ว่าคุณปวดน้อยคุณบอกว่าปวดเยอะซึ่งเขาก็ปวดมากในประสบการณ์ของเขาจริงครับเราต้องให้การรักษาอีกประเด็นหนึ่งคือการเอ็กซเรย์คุณหมออาจจะไม่ได้เอ็กซเรย์ทุกรายในคนไข้ที่เขาเสื่อมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันผมไม่ได้พูดถึงเอ็กซเรย์เลยในการเรื่องของการวินิจฉัยข้อเข่าเสื่อมคุณหมอบางท่านเนี่ยเอ็กซเรย์เข่าต่อเมื่อมารักษาแล้วมันดูแย่ลงไข้ปวดมากขึ้นรักษาแล้วไม่ความปวดไม่ลดลงหรือเข่าโก่งมากขึ้นทั้งที่จริงๆควรจะทำตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ครับเอ็กซเรย์เนี่ยควรจะไม่ควรทำแต่แรกเพราะว่ามันไม่จำเป็นครับมันควรจะทำเมื่อคนไข้มาติดตามการรักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นจากการให้การรักษาเบื้องต้นไปครับกายภาพครับคุณหมอบางท่านเนี่ยไปเอ็กซเรย์เมื่อก่อนผ่าตัดเลยครับเพราะว่าจะประเมินว่าจะต้องใช้การผ่าตัดอะไรบ้างครับผมครับผมนี่ก็เป็นเนื้อหาน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับข้อเข่าเสื่อมวันนี้นะครับ02-735-4939สำหรับพี่น้องที่อาจจะสงสัยว่าตัวเองเป็นอาการนี้ด้วยหรือเปล่ารวมไปถึงโรคอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะโทรมาสอบถามคุณหมอจะได้วินิจฉัยโรคเบื้องต้นแล้วก็ก่อนจะแนะนำให้พี่น้องไปหาหมอที่ถูกกับโรคอีกทีหนึ่งนะครับ02-735-4939นะครับถ้ามีสายเข้ามาแล้วเนี่ยก็เชิญส่งเข้ามาได้เลยคุณหมอครับมีช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายังไงเราออกจากรอมฎอนมาเนี่ยเกือบหมดเดือนแล้วหลายคนอย่างผมเนี่ยยังมีอาการที่ตกค้างมาช่วงรอมฎอนก็คือเสียงแหบอาการเหล่านี้มันเสียงเนี่ยยังกลับมาไม่เต็มที่น่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคุณตาตาไม่ได้พักเสียงนี่ครับ คุณตาตาใช้เสียงเยอะมากว่าเอ๊ะลองนั่งหันมาเป็นอิหม่ามที่นี่อยู่ป่ะครับใช่ครับนั่นแหละครับแล้วคุณบ้านก็ออกกี่รายการนะครับมีทั้งบ้านเลยครับเพราะฉะนั้นจริงอย่างกรณีคุณตาตาเนี่ยมีเหตุนะครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆประสบความสำเร็จบุคคลที่เรารักและเคารพท่านหนึ่งในไวท์แชนแนลเนี่ยผมว่าเขาคล้ายๆคุณฟาตาแต่เขาหลายปีมากกว่านั่นเกิดตุ่มที่เส้นเสียงต้องไปผ่าตัดผ่าตัดแล้วไม่มีอาการเป็นซ้ำเนี่ยเพราะว่าการใช้เสียงหนักๆที่ไม่ได้พักจริงๆจังๆในบางครั้งเกิดปัญหานี้ได้นะครับหรือว่าคนที่อาจารย์ท่านหนึ่งมีศักดิ์เป็นพี่เขยผมก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปผ่าตัดเส้นเสียงเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้เสียงนานๆเกิดการอักเสบเรื้อรังของเส้นเสียงเนี่ยบางทีการหายเนี่ยกลไกการหายเกิดมีพังผืดทำให้เกิดเป็นตุ่มบนเส้นเสียงขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าทำได้ต้องพักจริงๆอะครับหรือว่าถ้าต้องใช้เสียงทำงานเวลาที่นอกจากงานบางคนก็ต้องหยุดพูดจริงๆเหมือนกันเพื่อถนอมหยุดเลยนะจริงๆถ้ากล่องไส้อักเสบรุนแรงแล้วก็ในเวลาเฉียบพลันเนี่ยนะครับการรักษาที่ดีสุดคือห้ามใช้เสียงคือหยุดถึงอยากจะใช้มันก็ใช้ไม่ได้มันไม่มีเสียงเลยครับเป็นสัปดาห์ก็มีเหมือนกันนะครับครับอ่ะโอเคมีสายเข้ามาแล้วนะครับแล้วคงต้องลดเลเวลเสียงของตัวเองเอาแถวสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับครับเชิญครับอยากทราบว่าเป็นโรคอะไรที่มีอาการไข้อยู่แล้วติดกระอักขึ้นเลยครับแล้วก็มือเท้าก็สั่นด้วยครับสั่นจากคอก็จะหลุดจะดิ้นจากของเป็นโรคอะไรเขาเรียกครับอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ49เป็นไข้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วก็มือมาสั่นเป็นไข้ไอเค็มเป็นลูกไตโรคอะไรนะเป็นลูกไตพอดีเลยเป็นไตด้วยช่วงอาทิตย์ที่แล้วครับพอมีอาการไข้แล้วมือสั่นพอท้องสั่นเลยแล้วตอนนี้ไตเนี่ยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีไข้ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะแล้วก็เริ่มมือสั่นจับของไม่ค่อยไหวไม่ค่อยมีแรงว่าอย่างนั้นไม่มีแรงคุณหมอมีอะไรจะสั่งเพิ่มไหมครับมือเท้าสั่นเลยจะทำอะไรจะละหมาดจะอะไรก็สั่นหมดเลยผมว่าน้ำหนักลดไหมครับช่วงที่ผ่านมาน้ำหนักตัวลดไหมครับน้ำหนักก็ลด49เหลือ49แล้วก่อนหน้านะครับ50กว่าคือจริงๆผมว่าอยากให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้ครับอายุ40กว่าเนี่ยยังไม่เยอะเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วยาเป็นไข้อย่างเดียวยาวียาพาราคือจริงๆถ้าไม่ดีขึ้นต้องกลับไปคุณหมอตรวจแล้วบอกเขาด้วยนะครับว่าเนี่ยมือสั่นตลอดหรือว่าน้ำหนักลดไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีภาวะอันนึงที่เกิดขึ้นในคนอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ในผู้หญิงขนาดนี้บางครั้งเกิดภาวะเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษน้ำหนักลดเยอะๆใจสั่นมือสั่นตลอดเหงื่อออกนะครับแล้วก็นอนไม่หลับแล้วมีไข้เนี่ยจนแค่เป็นหวัดซ้ำๆเข้ามาก็ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับครับแสดงว่าหมอมองว่าผมว่าน่าจะไปตรวจแล้วก็บอกคุณหมอให้ดีว่าอาการที่เป็นมาเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคือสิ่งที่พูดมาเนี่ยถ้าอยู่ต่อหน้าหรือมีโอกาสได้มาตรวจเนี่ยใกล้ชิดเนี่ยเราอาจจะช่วยนิจฉัยได้แต่ว่าพออยู่ห่างกันไกลอย่างนี้เนี่ยนะครับอาการอันเนี้ยเป็นได้หลายอย่างแล้วแต่ละอย่างก็การดูแลรักษาเนี่ยต่างกันนะครับแล้วไข้ธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะสั่นเยอะมากๆถ้าสั่นเยอะมากๆเนี่ยอาจจะเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงหรือสั่นจากภาวะอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับจับแปลคุณหมอแล้วก็ลองบอกอาการเขาให้ละเอียดนะครับผมน่าจะดีกว่าอย่ารอเลยครับเพราะเป็นมาหลายวันแล้วนะครับครับครับขอเราช่วยเหลือครับช่วยกันร้อนครับนึกว่าไม่เป็นไรเห็นคุณหมอไม่ได้บอกอะไรเลยถ้ามันไม่ดีขึ้นกลับไปหาคุณหมอได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีการวัน2วันแล้วไปหาหมอเขาก็ไม่บอกอะไรเพราะว่าตรวจยังไม่เจออะไรแต่ว่านี่มันยืดเยื้อมาหลายวันแล้วครับและยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีอื่นหลบซ่อนอยู่ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับทั้งหมดที่ผมเรียนมาก็ถ้ามีไข้หรือสั่นนานๆสัปดาห์หนึ่งเราต้องตรวจเยอะนะครับพี่ใช่จริงๆครับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะไล่เส้นเลือดปอดคือหาสาเหตุที่เป็นข้อมีการอักเสบสมัยก่อนก็โรคไทฟอยด์ก็เป็นไปได้แล้วบางครั้งก็จะมีโรคอื่นหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งต้องทำในโรงพยาบาลเหมือนที่อาจารย์แสดงว่าควรจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลครับครับบางทีเนี่ยเคยรู้จักคนพี่น้องต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยค่อนข้างทนกับอาการนะหมายถึงว่าถ้าไม่สบายเนี่ยสมมติว่าปกติเคยหาย3วันเนี่ยครั้งนี้3วันไม่หายก็อาจจะทนสักอาทิตย์นึงจริงๆต้องยอมรับว่าพี่น้องเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความอดทนสูงครับซึ่งบางครั้งเนี่ยความทนที่สูงเนี่ยทำให้ล่าช้าในการวินิจฉัยแต่มองมุมกลับบางครั้งนะครับเขาไปเข้ารับการรักษาและการตรวจค้นในระบบเนื่องจากว่าปริมาณความต้องการการดูแลรักษาเนี่ยมันเยอะมากๆบางครั้งพอไปยังไม่ได้ความสะดวกก็เลยทำให้เกิดความท้อในการจะไปตามระบบถ้าไม่อยากจริงก็เลยไม่อยากจะไปก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมถามผู้หลักฟังนิดนึงสิครับวันนี้เนี่ยนะครับผมไปพูดคุยพบปะผู้สูงอายุที่จังหวัดกรุงแล้วก็
ก็มีการเล่าเรื่องต่างๆก็มีการพูดคุยถึงเรื่องโรคข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมด้วยมีน้องท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุเยอะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมแต่เขาจะรู้สึกตรงกล้ามเนื้อเนี่ยที่อยู่ทางด้านข้างที่อยู่ข้างหน้าตับของเขาลงมานะครับทีนี้คุณหมอคิดว่าถ้าลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับมันมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงหรืออะไรพิเศษไหมครับครับถ้ากรณีที่อาจารย์แสดงว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแน่ๆเลยนะครับไม่มีโรคอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับคืออาจจะทำให้มีการปวดด้านหลังข้อเข่าได้ตึงตามแนวเส้นเอ็นได้นะครับว่าปัญหาข้อเข่าเสื่อมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือข้อเข่ายึดข้อเข่าติดจากการที่เส้นเอ็นด้านหลังหัวเข่าเนี่ยมันตึงมันเกร็งขึ้นมาครับทำให้คนไข้เนี่ยเหยียดเข่าไปไม่สุดถ้าคนไข้ยังปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาปล่อยไปเรื่อยๆไม่มีการบริหารที่เราคุยกันนะคือเหยียดเข่าต้านมันให้มันออกไปได้เนี่ยการตึงของเส้นเอ็นด้านหลังก็จะมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะเจ็บหรือว่าตึงด้านหลังได้คือถ้าโดยสรุปก็คือเป็นได้ครับจากการอักเสบของข้อเข่าก็คงต้องพยายามทานยาคลายกล้ามเนื้อยาลดปวดตามอาการแล้วก็เน้นให้บริหารท่าเหยียดเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้เข่ามันยืดนะครับครับมีสายสดจากทางบ้านนะครับเชิญครับสลามอะลัยกุมครับวะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับผมค่ะจะรบกวนถามคุณหมอค่ะว่าอายุ66ปีนะคะแล้วก็อยู่มาเนี่ยไม่เคยปวดเข่าเลยครับเลยกลัวว่าเราจะคือพอไม่เคยปวดเข่าเนี่ยเพื่อนก็เขาจะทานยากันก็ไม่ชอบทานยาแต่นี้มีคนก็บอกว่าไวอาชีที่เป็นแคปซูลเนี่ยทานได้ตลอดไม่มีผลแต่ก็เป็นคนไม่ชอบทานยาเหมือนกันก็จะรบกวนถามคุณหมอนะคะว่าเราไม่เคยปวดไม่เคยปวดนะคะอันทำตัวดีแล้วค่ะที่อัลลอฮ์ช่วยในเรื่องนี้นะคะครับตอนนี้เวลาเรานั่งรถไปไหนกับเพื่อน3วันหรือวันเป็นรถตู้หรือรถทัวร์เนี่ยคนอื่นก็จะเท้าบวมกันแต่เราเท้าปกติจนเพื่อนไปแอดโนติกเราว่าเราจะผิดปกติเพราะคนอื่นเนี่ย เขาบวมกันหมดมีแต่เราคนเดียวที่ไม่บวมอ่ะก็เลยหรือว่าเราผิดปกติไปหรือยังไงก็ก็ยังสงสัยอยู่ว่า คนอื่นเขาเหมือนพอเราเหลืออยู่คนเดียวแล้วว่าเราการเป็นปกติไปเลยค่ะก็เลยนึกแปลกอยู่เหมือนกันว่าเอาคนอื่นเขาใส่รองเท้าไม่ใช่ได้กันเขาบอกเขาบวมแต่ว่าบวมจริงๆอันนี้ก็เลยพอไม่เป็นก็หรือว่าเราผิดปกติแต่อันนี้ที่ทำดีแล้วก็คือว่าไม่เคยปวดเข่าแต่ว่าอยากถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะมีจักรยานขี่อยู่กับที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะมันเหมาะสำหรับคนที่อายุประมาณไหมนะคะอายุ66นะคะแล้วก็วัยอาชีพที่เขาทานกันเนี่ยถ้าเราจะทานดีไหมแต่เราไม่เคยปวดแต่ก็ยังรู้ว่าเราจะกินดีไม่ดีเพราะเป็นคนไม่ชอบกินยาด้วยค่ะก็อย่าดัดแล้วรอคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็หนึ่งท่านวิทยากรนะคะขอร้องให้ไว้อยู่ด้วยประชาชนทั่วไปแล้วตลอดไปนะคะก็จริงๆแล้วก็ดีใจกับไว้มากๆที่มีรายการดีๆตลอดนะคะขอรบกวนของทุกท่านอาจารย์ทุกท่านและพนักงานส่วนและผู้ชมรายการส่งไว้ด้วยนะคะสลามอะลัยกุมมาเรามาพูดเราบาดาปาตุค่ะคุณหมอเลยทีนี้อันแรกเลยเราได้เกริ่นเกินกันไปเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนด้วยแล้วก็อันนี้อายุ60นี้ก็ยิ่งกว่าเลยวัยทองอีกคือ66นี้เข้าสูงอายุด้วยนะฮะว่าเกิน65มาแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนี่เขาปวดแข้งปวดขาต้องทานยาเท้าบวมอะไรกันแล้วแต่ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยจนกระทั่งเพื่อนๆเริ่มสงสัยว่านี่แกนี่แปลกกว่าคนอื่นเขานะเนี่ยไม่ผิดไม่ปกติแล้วสรุปแบบนั้นได้ไหมหมอผมว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มากเลยครับที่ยังมีอาการที่ปกติครับในช่วงอายุ66ปีนะครับคือถ้าเราไม่มีการปวดเข่าเนี่ยเดี๋ยวจากข้อมูลที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ผมว่าก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวล นะครับคืออย่างที่เราคุยกันว่าเข่าเสื่อมเนี่ยอยู่ในช่วงวัยนี้ก็จริงมีภาวะประจำเดือนหมดแล้วก็จริงแต่ถ้าไม่มีอาการปวดเข่ามารบกวนนะครับเราก็ยังสามารถใช้เข่าธรรมชาติที่เราให้มาได้ต่อไปแต่ก็คงต้องระวังบางท่าอย่าไปทำมันเยอะเช่นท่าที่เราคุยกันการพับเข่างอเข่ายองยองพับเพียบพอสมาเนี่ยเราก็พยายามเลี่ยงไว้ครับเพื่อถนอมหัวเข่าให้เป็นเข่าที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงไปจนกระทั่งถึงอายันนะครับ
พื่อไม่ต้องไปรับการรักษาเลยยิ่งดียิ่งไม่ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านซีมะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ปวดเข่าเลยผมก็คงแนะนำให้ไม่ต้องทานยาแก้ปวดถ้าไม่มีอาการปวดยาอาหารที่ทานเสริมเนี่ยก็คงไม่ได้เน้นอะไรมากแค่ทานให้ครบ5หมู่ทานอาหารที่มีแคลเซียมที่มากหน่อยเช่นข้าวอาหารที่เป็นผักใบเขียวปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับทานนมทานผักต่างๆถ้าทานได้ถ้าไม่ได้จริงๆหรือทานได้น้อยเราก็อาจจะทานกลุ่มแคลเซียมที่เป็นยาเสริมเน้นว่าเสริมนะครับไม่ได้ต้องกินต่อเนื่องหรือวิตามินดีเสริมคือที่เสริมเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงอายุวัยประจำเดือนเนี่ยจะมีการดูดซึมแคลเซียมที่น้อยลงเราควรให้ทานเสริมเพื่อทางอ้อมไปชะลอการบางตัวหรือเสื่อมของกระดูกให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาท่านนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมก็ไม่ต้องใช้ยาก็ได้ที่เขาถามเรื่องไวอาทริลครับว่ามีคนบอกว่าทานได้โดยไม่มีปัญหาอะไรคุณหมอความเห็นว่ายังไงครับครับส่วนตัวผมอาจจะขอใช้ชื่อเป็นชื่อการค้าแล้วกันนะครับครับไวอาทริลเนี่ยเป็นชื่อการค้าเป็นชื่อของบริษัทหนึ่งซึ่งมีหลากหลายบริษัทที่ผลิตยากลุ่มนี้ถ้าชื่อเจเนริกที่อาจารย์สแลปพูดถึงก็คือเขาเรียกว่าชื่อสามัญชื่อสามัญของยานี้คือเป็นสูตรเคมีเรียกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตมันจะยาวนิดนึงซึ่งยากลุ่มกลูโคซามีนนะครับเราทานได้เป็นยาบำรุงในต่างประเทศถ้าอาจารย์มีประสบการณ์อาจจะช่วยเสริมนะครับซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่ในต่างประเทศนะถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยครับครับผมแต่ในยี่ห้อที่ไม่ใช่ยี่ห้อที่แบบรู้ๆอย่างเมื่อกี้นะใช่ในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นยาต้องขึ้นเป็นทะเบียนยาฉะนั้นจะได้ไอ้ยากลูโคซามีนไปกินเนี่ยต้องผ่านการเซ็นจากหมอครับคุณพัฒน์เคยเวิร์กเอาท์ครับจริงๆในร้านที่ขายอาหารเสริมสำหรับพวกที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะคนที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วเข่ารับแรงเยอะเนี่ยมันก็จะกินตัวนี้เข้าไปกันครับเป็นในต่างประเทศนี่เป็นอาหารเสริมครับแต่บ้านเราเป็นขึ้นทะเบียนยาใช่ทีนี้ถ้ามันเป็นยาผมว่ามันก็เป็นข้อดีคือเราสามารถควบคุมได้โดยบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับทีนี้ถ้ามาลงเรื่องยาเนี่ยก็อาจจะงานละเอียดนิดนึงก็คือเราก็ต้องไปดูว่าข้อห้ามของยากลุ่มนี้มีอะไรบ้างครับที่มีรายงานนะครับคือกลุ่มที่มีโรคความดันตาสูงถ้าเรามีความดันในลูกตาสูงเช่นกลุ่มอาการต้อหินเนี่ยครับไปทานยากลุ่มนี้เนี่ยมันมีการรายงานว่าไปเพิ่มความดันลูกตามากขึ้นได้มันก็จะปวดตาหรือมีปัญหากับตาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนะครับมันมีแรงบิดการเสียมาครับผมเราก็ต้องระวังไว้และในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรซึ่งมันเป็นยานะเราก็ไม่อยากให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กในท้องหรือว่าผ่านไปทางน้ำนมเราก็ไม่แนะนำให้ทานนะครับครับอีกคำถามนึงครับหมอคือจักรยานแบบอยู่กับที่เป็นเครื่องเอ็กซ์ไซส์ในบ้านเนี่ยอายุ66เนี่ยจะเหมาะไหมกับการออกกำลังกายแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะขอต่อเรื่องยานิดนึงได้ครับคือยาเนี่ยผมพูดถึงข้อห้ามไปแล้วครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยมีเยอะกลุ่มคุณหมอทางด้านโรคข้ออักเสบกลุ่มคุณหมอทางด้านรูมาโตโลจิสต์หรือกลุ่มหมอทางด้านโรคออร์โธเปดิสหมอผ่าตัดเข่าเพราะครับคุณหมอทางด้านผ่าตัดสัญญกรรมกระดูกและข้อที่ผมอยู่ในแวดวงเนี่ยก็แนะนำให้ยากลุ่มกลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเป็นยาที่รักษาข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันทีนี้ถ้าเรากลับมาตอบคำถามของคุณซีมาคือถ้าเขายังไม่มีอาการนะครับผมว่าไม่น่ามีความจำเป็นไม่ต้องกินแต่ถ้าจะกินก็คงได้ถ้าเขาไม่ได้ปวดตาหรือมีความดันลูกตาที่สูงเนาะแต่ถ้ามาถึงคำถามที่สองเรื่องของการขี่จักรยานเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีครับคือเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่มีแรงกระแทกมาที่เข่าเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์คือการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเฉพาะสับเฉพาะของการออกกำลังกายเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโคสเชนนิ่งเอ็กซ์ไซส์คือมีการหมุนเวียนต่อเนื่องกำลังกายก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีครับแต่เราทราบว่าการงอเข่าเยอะมันทำให้เราเจ็บเข่าได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามปรับความสูงของที่นั่งให้สูงหน่อยถ้าเราปรับเตี้ยจังหวะบางจังหวะเราต้องชันเข่าขึ้นมาถีบไอ้ตัวบันไดจักรยานนะครับ
รวมไปถึงตัวความหนืดใช่ครับอันนี้จะพูดถึงพอดีต้องตั้งน้ำหนักหนืดให้น้อยๆถ้าเราทำแล้วมันเจ็บเราก็ต้องไปลดความถี่ลดแรงต้านลงเพื่อไม่ให้เราเจ็บเข่ามากขึ้นนะครับครับถ้าให้เลือกสองอย่างสมมติว่าต้องเลือกจริงๆในการปฏิญาณแบบนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแอโรบิกเนี่ยอันนี้มันดีต่อระบบหัวใจเป็นหลักแล้วก็เรื่องการเผาผลาญอะไรต่างๆแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาก็คือการพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วงขาช่วงเข่าควรจะทำให้มันสมดุลขนาดไหนทำให้มันเบาไปเลยแต่ว่าเน้นได้นานเพื่อจะปรับหัวใจหรือว่าพอให้มีแรงหนืดสักนิดนึงจะได้ขาด้วยนะครับอันนี้ก็มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลงลึกอีกเยอะแต่ถ้าว่าผมว่าเอาง่ายๆคือเอาที่พอเราทนได้รู้สึกว่าตึงๆขาแล้วก็เริ่มจากน้อยๆรอบน้อยๆเบาๆก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันง่ายไปต่อได้นะมันเหนื่อยมากหัวใจไม่เต้นเร็วไม่มีใจสั่นก็เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นนะครับเพิ่มจำนวนรอบที่นานขึ้นแต่ถ้าเริ่มเจ็บเข่าเราก็ต้องค่อยๆลดลงก็ดูกันง่ายๆประมาณนี้ก็ได้ครับครับครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งสั้นๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมายังคงเปิดสายนะครับให้พี่น้องได้โทรมาสอบถามครับ02-735-4939หลังโฆษณาครับExplore our lives so clearly designed. Love says and it will be. Come for your come, love. Be and it will be. Come for your come, love. Allahu khayr al-raziqin. ฝนแล้วที่เราร่วมฝ่าฟันกันมาบนเส้นทางสีขาวทรุดโทรมเท่าไหร่แล้วสำหรับบ้านหลังเดิมของครอบครัวสีขาวเราไม่รู้อีกกี่ฝนที่เราต้องเผชิญไม่รู้จะต้านทานพายุได้อีกนานแค่ไหนยิ่งอยากปกป้องสังคมมากเท่าใดก็ยิ่งเหมือนถูกบีบหัวใจมากขึ้นทุกทีเพราะไหวไหมครับมาร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ของ Voice Channelบ้านของพวกเราทุกคนให้เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านนานาพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาเข้มแข็งพอที่จะปกป้องดูแลสังคมพอไหวไหมครับพี่น้องเราเหลืออีกเพียงไม่มากก็จะเพียงพอต่อการสร้างอาคารสำนักงานระดับมาตรฐานที่มีทั้งมัสยิดห้องบรรยายและสตูดิโอที่มีคุณภาพลำพังมือเล็กๆของเราไม่อาจสร้างสรรค์สังคมได้ขาดพลังร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคนภารกิจที่สุดท้าย31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปอินชาอัลลอฮ์นี่คืออัลกุรอานพร้อมตัฟซีรฉบับย่อพิมพ์2สีสวยงามอ่านง่ายสำหรับผู้มีทักษะภาษาอาหรับหรือนำไปมอบเป็นฮะดียะห์ต่อเนื้อหาด้านในประกอบด้วยตัวบทกุรอานเนื้อหาสรุปของซูเราะห์และเป้าหมายของซูเราะห์อธิบายแต่ละอายะห์บอกประโยชน์ที่ได้รับแต่ละอายะห์เป็นข้อปิดท้ายด้วยสิ่งที่มุสลิมควรรู้เช่นความประเสริฐของกุรอานคำถามที่สำคัญในชีวิตมุสลิมบทดุอาอัซการ์ประจำวันเพียงบริจาค 1,000 บาทก็รับเป็นฮะดียะห์ได้ทันทีสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจนำไปใช้สำหรับการศึกษาสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้ที่ LINE White Channel หรือโทร0850992859 0850590260ยาเลยยาเลย
ไปไหนนะครับเพราะโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยสำหรับพี่น้องที่ร่วมบริจาคสร้างอาคารสำนักงานใหม่ White Channel เพียงท่านบริจาค1กองทุนเราขอมอบของหดิยะสุดพิเศษบัตรชมภาพยนตร์ยูเทิร์นจุดกลับใจรอบ VIP จำนวน2ใบเพื่อรับชมภาพยนตร์พร้อมกับบอร์ดชาริอะห์และนักแสดงนำท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์Explore our lives so clearly designed. Allah says and it will be. Kun fayakun, Allah be and it will be. Kun fayakun, Allah. กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของสาวสบายดีค่ำคืนนี้นะครับมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณ40นาทีนะครับกับคุณหมอทั้ง2ท่านนะครับได้ทั้งอาการเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นอาการโดยทั่วไปก็ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันคุณหมอเหมือนยังมีอะไรที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับโรคนะครับเดี๋ยวคุณหมอพูดแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะมีสายสดนะรับสายก่อนแล้วกันนะครับระหว่างรอทีมงานได้เตรียมคลิปด้วยนะครับสลามไว้กุ้งครับวะอะลัยกุมสลามค่ะครับสอบถามนะคะครับปรึกษาคุณหมอค่ะครับไปตรวจมาเขาบอกว่าข้อคอเสื่อมค่ะคอเนี่ยที่คอเนี่ยเสื่อมหนึ่งข้อค่ะครับแล้วก็มันก็ชาไปที่ปลายแขนตาเหมือนวิ่งเหมือนลูกหนูอะค่ะครับแล้วก็หมอก็มีครั้งแรกคือหมอฉีดยาให้ครับแล้วก็ต่อไปนี่ก็คือหมอแนะนำว่าต้องถ้าเป็นเยอะก็จะทำกายภาพอันนี้คืออาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาต่อเนื่องมานานหลายปีค่ะเป็น SLE เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันเป็นมด ก็เลยเนี่ยทุกวันนี้ก็เจ็บที่คออยู่เรื่อยเลยค่ะรักษาที่ไหนครับแล้วทางอื่นจะทำให้แก้ไขคือให้เจ็บน้อยหน่อยยังไม่ต้องปวดที่ขาแต่ยาค่ะหมอช่วยแนะนำด้วยนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผม65ค่ะSLE นี้เป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมาตอนนี้40แล้วค่ะโอ้25ปีแล้วนะครับใช่กินยามา25ปีนะคะยา SLE ก็น่าจะหลายตัวใช่ไหมครับค่ะหลายตัวเรื่องการปวดลงไปที่ตามแขนข้างขวาข้างซ้ายยังไม่เป็นนะคะเมื่อกี้บอกว่าข้างขวาเนี่ยบางทีเป็นมากเลยกำลังละหมาดอยู่อย่างเงี้ยทนไม่ไหวแล้วมันวิ่งเหมือนลูกหนูอะวิ่งจุดแล้วก็เจ็บมันอาจจะทับปลายประสาทหรือยังไงเพราะว่าเวลาคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคือเขาคนไข้เยอะค่ะเขาก็เลยแบบรวดรับไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแนวที่เราไปวิ่งไปเนี่ยครับไปถึงปลายนิ้วหรือนิ้วไหนบ้างไหมครับคะแนวที่ว่าวิ่งเหมือนลูกหนูเนี่ยครับวิ่งไปที่ปลายนิ้วไหนบ้างไหมครับนิ้วไม่แต่เฉพาะแขนค่ะไม่ถึงปลายนิ้วค่ะครับมีกำลังแขนหรือกำลังมือที่อ่อนลงไปไหมครับก็เวลาเจ็บอะค่ะเวลาเจ็บก็คือจะหมดแรงฮัลโหลครับเวลาเจ็บอะค่ะจะเจ็บแบบว่าเหมือนที่อยู่เงี้ยเจ็บต้องปล่อยมือไปก่อนเลยที่ว่าไปโดนมือเนี่ยครับแล้วหลังจากปรับยาแล้วปรับมือเดี๋ยวก็จะดีขึ้นคือไม่เป็นตลอดอะค่ะครับเป็นช่วงแล้วจะแก้ไขยังไงนี่หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้ฉีดยาไปครั้งที่แล้วโรงพยาบาลหมอฉีดยามาตรงหลังสองเข็มตรงระหว่างไอ้ข้อคอกับไอ้ตรงหลังที่มันแข็งอะค่ะครับแล้วก็พอรอบหน้านี่หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ดีขึ้นก็จะทำกายภาพเขาบอกว่าป้าน่ะก็ว่านี้ป้าน่ะแก่แล้วมาแล้วก็กินยามาเยอะก็ต้องเป็นตามแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้คือผ่าตัดก็ไม่ได้ค่ะข้อเสื่อมเนี่ยครับเอ็กซเรย์เสื่อมหนึ่งข้อค่ะอยากรู้ว่ามันจะบรรเทาทางอื่นได้ไหมนะครับใช่ไม่ต้องกินยาโอเคเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ครั
ครับครับครับสลามอะไรครับสลามไปกุ้งค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะครับผมได้ค่ะครับก็ผมอาจจะให้ข้อมูลในเรื่องของเล่นกระดูกก่อนแต่ถ้าเรื่อง SRV เดี๋ยวอาจจะเชิญอาจารย์สาระให้ข้อมูลเพิ่มอีกทีคือมันก็เกี่ยวกันครับเรื่อง SRV มันก็คงเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้กระดูกบางจากหลายๆสาเหตุเมื่อกระดูกมันบางขึ้นมันก็ต้องมีการเสื่อมเร็วขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราไปตรวจแล้วว่าพบชัดเจนว่ามันเสื่อมที่คอเนี่ยถ้ามันเสื่อมมากๆมันก็มีการกดเบียดเส้นประสาทลามไปที่แขนถึงมือได้ก็แนวการอธิบายโรคก็คงประมาณนี้นะครับมีการเสื่อมของกระดูกคออาจจะจากอายุส่วนหนึ่งจากโรคประจำตัวส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเรื่องของยากินที่รักษาโรคประจำตัวด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับประกอบกันทำให้กระดูกเนี่ยมันบางและเสื่อมเร็วขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าเราลดปัจจัยอะไรได้บ้างอายุเราก็หยุดไม่ได้นะครับโรคเนี่ยคุมได้ไหมถ้าคุมได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะลดปัจจัยทำให้เกิดกระดูกเสื่อมได้เร็วขึ้นยาที่ทำให้กระดูกเสื่อมลดได้ไหมหรือมีหรือเปล่านะครับถ้าตรงนั้นแก้ไขได้ก็ชะลออาจจะลดอาการหรือชะลอการเสื่อมของข้อกระดูกได้นะครับทีนี้ข้อนี้มันเสื่อมไปแล้วมันก็คงไม่กลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมาดูว่าความรุนแรงของข้อเสื่อมนะครับมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามันกดเส้นประสาทอันแรกต้องดูก่อนว่าข้อกระดูกคอตรงนั้นนะครับมันตรงกับแนวที่คนไข้ปวดไหมข้อกระดูกคอมี7ข้อนะครับแนวที่ปวดเนี่ยมันก็มีหลากหลายแนวคือ7แนวเพราะฉะนั้นผมก็ลองถามดูว่าเขาปวดไปที่แนวไหนครับซึ่งถ้าคุณหมอตรวจเนี่ยเขาก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าแนวที่คนไข้ตรวจเนี่ยตรงกับภาพเอ็กซเรย์ที่เห็นข้อเสื่อมไหมถ้ามันตรงกันมันก็อาจจะส่งผลก็คือ refer pain ที่เราคุยกันจากคอ refer pain ปวดร้าวมาตามแนวนั้นได้นะครับสมมุติว่ามันตรงกันเราก็ต้องมาดูว่าความรุนแรงเนี่ยมีมากแค่ไหนถ้าเป็นน้อยๆนะครับเช่นอาการชาอย่างเดียวปวดร่วมด้วยเป็นบางครั้งผมคิดว่าน่าจะอาจจะรบกวนชีวิตประจำวันก็จริงแต่น่าจะคุมได้ด้วยการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดเช่นยากินต่างๆหรือยามีหลากหลายนะครับก็คงต้องให้คุณหมอที่รักษาอยู่เนี่ยช่วยปรับแล้วเราก็ต้องไปติดตามการรักษาเรื่อยๆทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าความรุนแรงน้อยๆเช่นมีชากับปวดไม่มากหรือปวดเป็นบางครั้งนะครับแต่มีคนที่รุนแรงนะครับเช่นปวดรุนแรงมากปวดไปถึงปลายนิ้วเลยแล้วก็ร่วมกับที่รุนแรงคือมีกำลังของแขนหรือมือที่อ่อนแรงลงอันนี้จะต้องได้รับการรักษาที่มากกว่าการกินยาและอาจจะต้องหาทางไปเอาหินปูนที่มันกดเส้นประสาทออกหรือว่ามีการแก้ไขการกดเส้นประสาทตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นข้อมูลไม่ได้เห็นเอ็กซเรย์นะเราพูดคุยกันทางโทรศัพท์ถ้ามันเป็นตำแหน่งเดียวเป็นตำแหน่งที่ตรงกับแนวที่ปวดแล้วมันไม่ดีขึ้นจากการกินยาเนี่ยจริงแล้วการผ่าตัดน่าจะช่วยเพราะว่ามันแก้ไขตรงนั้นจุดเดียวแล้วมันลดการปวดได้ทั้งแนวแต่ของมุสลิมาที่คุยกันเนี่ยไม่น่าถึงขั้นต้องผ่าตัดนะครับผมก็คาดเดาเอาแต่ที่คุยกันเพราะว่ามีเรื่องของการปวดเป็นบางครั้งก็ต้องมาดูว่ากินยาแล้วลดปวดไหมหรือว่าปรับยาได้อีกไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการชาร่วมด้วย คือไม่มีการอ่อนแรงของมือหรือแขนนะครับปัจจุบันมียาต่างๆที่ช่วยได้เยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่การรักษาเรื่องของกระดูกคอเสื่อมกดเส้นเหมือนที่มุสลิมท่านนี้เล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดคือปรับก็ต้องใช้ยานั่นแหละทำกายภาพครับวิชาล็อกคืออยากให้ติดตามการรักษาผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับครับยกเว้นว่าการอาการมันแย่ลงปวดมากขึ้นหรือว่าการอ่อนแรงของมือแขนมากขึ้นเนี่ยครับเราก็คงต้องบอกคุณหมอแล้วก็ให้เขาช่วยในการปรับการรักษาหรือส่งต่อไปหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณหมอทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อบางท่านหรือคุณหมอทางด้านศัลยกรรมสมองบางท่านเนี่ยเขาจะดูเรื่องการผ่าตัดกระดูกคอได้ค่อนข้างดีครับครับอีกหนึ่งคำถามครับถามคุณหมอสาระด้วยเลยเพราะว่ามันพาดพิงถึงโรคหลายโรคที่กะได้บอกมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าอายุเท่าป้าแล้วเนี่ยมันไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากกินยาเหมือนว่ากินยาประคองอาการไปอย่างเดียวเนี่ยมันขนาดนั้นไหมหมายว่าทุกโรคถ้าแก่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไปถึงแก่เนี่ยก็กินยากันจน
ตายจากกันไปข้างหนึ่งคือจริงๆพูดตรงๆเนี่ยนะครับคนที่มีโรคร่วมหลายๆอย่างความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยจะสูงทีนี้แพทย์ผู้ดูแลเนี่ยก็อาจจะใช้วิจารณญาณของท่านนะครับหรือเรียกว่า judgment call ว่าไม่แนะนำไม่ผ่าตัดเพราะความเสี่ยงสูงมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในภาพมินเมเช่นกระดูกข้อที่เสื่อมเนี่ยคุณป้าไม่ได้บอกว่าเป็นกระดูกข้อไหนนะครับแต่ถ้าเป็นระหว่างกระดูกสันหลังข้อที่1ข้อที่2 C1 C2 เนี่ยแล้วในจุดที่เสื่อมอันนึงซึ่งมันจะมีแกนของกระดูกที่2ที่ขึ้นมาในก้อนที่1ทั้งนี้มันเกิดอาการอักเสบและเสื่อมมากๆแล้วมันพร้อมที่จะหลุดออกมากดไขสันหลังอย่างเงี้ยมันถูกบังคับว่าไงต้องผ่าตัดเพราะในผ่าตัดความเสี่ยงจะเยอะกว่าครับก็บางครั้งหมอที่ดูแลเนี่ยก็ต้องเสี่ยงให้ผ่าตัดทั้งที่จริงมีโรคร่วมแล้วอาจจะมีปัญหาการผ่าตัดตามมาเยอะอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูเป็นอย่างๆไปเพียงแต่ว่าถ้าทำกายภาพแล้วเนี่ยทำให้การทุเลาลงได้นะครับไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเมื่อข้อเสื่อมทั้งหลายเนี่ยอย่างที่คุณหมอเคยพูดเสมอว่าการผ่าจะผ่าเมื่อปวดจนทนไม่ได้ครับถ้าดูแลด้วยวิธีอื่นได้เนี่ยก็จะเลี่ยงการผ่าตัดให้นานที่สุดเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยไม่ได้ทำให้อาจจะไม่ทำให้ดีขึ้นมากแต่ที่สำคัญคือหวังว่าไม่ให้เสื่อมลงไม่ให้เจ็บปวดมากขึ้นไปมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าการใช้ยาเนี่ยเป็นคำตอบที่น่าจะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดคือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คนจะต้องทำเพราะถ้ามีอาการก็ใช้ยาลดอาการแต่อย่างที่บอกของคุณหมอจะส่งมาทำกายภาพเพราะถ้าทำกายภาพเนี่ยการทำกายภาพบางอย่างเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งมากๆซึ่งไปซ้ำเติมข้อที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยให้มันจะคลายตัวได้ที่มันปวดมากขึ้นเนี่ยก็ถ้ากล้ามเนื้อคลายตัวเนี่ยก็จะทำให้การปวดนี้น้อยลงได้ครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าข้อเสื่อมเนี่ยทำให้การกดทับของเส้นประสาทมากขึ้นการทำกายภาพเหมือนเช่นมีการยืดคอเนี่ยทำให้การกดทับนี่น้อยลงเส้นประสาทได้พักก็ทุเลาการปวดได้เป็นช่วงๆอะไรอย่างนี้นะครับผมครับผมมีคำถามถัดมานะครับจากทาง Facebook ของเราเนี่ยพี่น้องถามอย่างนี้ว่าเป็นคนนอนกรนถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปผ่าตัดเพื่อให้มันหายเลยเนี่ยหลังจากผ่าแล้วต้องพักฟื้นนานกี่วันกว่ามันจะโอเคจริงๆเนี่ยนะครับก็เราเคยพูดกันเรื่องของ sleep apnea คือคนที่หยุดหายใจเวลานอนหรือเราเรียกว่าโรคนอนกรนเนี่ยนะครับซึ่งคนที่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื้อรังเนี่ยจะมีปัญหาตามมาหนึ่งก็คือว่าจะมีภาวะของคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในกระแสเลือดเยอะออกซิเจนในเลือดต่ำอาจจะมีปัญหาที่ทำให้การควบคุมความดันเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยคุมได้ไม่แล้วโรคพวกนี้รุนแรงแล้วคนพวกนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นคนที่มีลักษณะคืออ้วนน้ำหนักเกินอ้วนอีกแล้วแต่คนบางคนเนี่ยไม่อ้วนนะครับแต่สรีระของเขาเองเนี่ยทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมีสตรัคเจอร์มีโครงสร้างซึ่งทำให้การอากาศผ่านเข้าออกได้ไม่ค่อยดีและการหลับนอนบางท่านเนี่ยยิ่งผ่านได้ไม่ดีทำให้เกิดภาวะอย่างนี้ได้ครับซึ่งถ้าเขาน้ำหนักเกินจากนี้แล้วเขามีภาวะนี้แล้วก็ยิ่งเป็นมากขึ้นแต่คนน้ำหนักไม่เกินเลยก็มีได้ในการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอทำเพื่อจะขยายทางเดินหายใจส่วนบนเช่นบางส่วนเช่นถ้าทอนซิลมันโตมากตัดทอนซิลออกหรือว่าถ้าเพดานนะครับมันหย่อนลงมาต่ำเกินไปมีช่องที่แคบเกินไปการผ่าตัดบางอย่างก็ทำให้เพดานปากเนี่ยมันเพิ่มระยะกว้างมากขึ้นทางเดินหายใจผ่านได้ดีขึ้นก็อาจจะลดอาการนอนกรนได้ครับก็ต้องให้คุณหมอพิจารณานะครับว่าเคสเนี้ยทำแล้วเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จลดปัญหาเนี่ยได้มากหรือน้อยบางครั้งทำแล้วดีขึ้นแต่ก็ไม่หมดก็มีครับพักฟื้นนานไหมหลังจากการผ่าทีนี้พักฟื้นเนี่ยมันขึ้นว่าทำอะไรบ้างจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะนานมากเท่าไหร่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนนะครับพักฟื้นสัปดาห์หนึ่งทั่วๆไปโดยทั่วๆไปนะครับบางคนอาจจะไวกว่านั้นถ้าผ่าตัดไม่เยอะหรือบางคนเนี่ยถ้าผ่าตัดเยอะก็อาจจะเป็น2สัปดาห์แต่ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องตัดอะไรออกไปบ้างนะครับผมครับผมมีสายสดจากทางบ้านครับเชิญครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมอัสสลามอะไรไม่เป็นไรจะกราบครับครับการรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันลำบากนะครับโอเคครับถ้าปิดเสียงโทรทัศน์แล้วก็พูดได้เลยครับค่ะค่ะจะถามคุณหมอนะคะเป็นค่ะเช่นค่ะปวดเข่าเนี่ยมานานเลยแล้วนะ7-8 ปีครับครับรบกวนฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับจะได้ไม่งั้นเสียงมันจะดีเลยไปหลายวินาทีครับผมแล้วก็ตอนนี้ทานก็ทานยาหลายยี่ห้อก็ไม่ดีขึ้นจนมาทานไอกระดูกกระฉลามของไวท์ช็อปอะค่ะครับแต่ดีขึ้นมากเลยอะก็อยากจะถามว่าเนี่ยเพิ่งทานหมดไปชุดหนึ่งแล้วถ้าเราทานต่อเนื่องนี้มันจะมีผลข้างเคียงไหมคะโอเค
จะสะสมอะไรไหมคะอย่างเงี้ยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ก็52 53อ่ะค่ะครับมีโรคประจำตัวอื่นไม่มีค่ะแต่เมื่อก่อนหมอก็แนะนำให้ไปผ่าเข่าแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจนมาลองทานกระดูกปลาฉลามเนี่ยก็ดีขึ้นก็เลยนึกว่าจะทานต่อเพราะว่ามันหมดแล้วก็เลยกลัวมันสะสมครับครับค่ะยาที่บอกว่าทานมา 7-8 ปีนี่คือหมอแนะนำมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็คือยาพวกแบบปวดกระดูกอะไรที่ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาจะให้มาทานเราก็ทานก็หายแต่เราก็ไม่ค่อยอยากทานบ่อยมากอ่ะกลัวมันสะสมก็พอดีมาเจอไอ้ตัวเนี้ยมีคนแนะนำมาเลยลองทานดูรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะแต่ว่ากลัวว่าจะทานต่อเนื่องแล้วมันมีผลข้างเคียงอะค่ะครับครับโอเคเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้นะครับค่ะใช่แต่ก็รอค่ะสลามสลามก็เท่าที่ฟังจากประวัตินี้มีเหมือนรักษาข้อเข่าเสื่อมมาช่วงในอดีตนะครับแล้วก็ฟังเหมือนกับคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดด้วยแสดงว่าเมื่อก่อนนี้คงเจ็บเยอะเจ็บเข่าเยอะแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ตอนนี้อาการเจ็บเข่าน้อยลงผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเจ็บเข่าน้อยลงแล้วข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคงไม่น่ามีแล้วเพราะว่าการปวดเข่าเป็นข้อบ่งชี้หลักในการที่เราจะพิจารณาในการผ่าตัดทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ต้องผ่าตัดเนี่ยก็รักษาด้วยการทานยากายภาพที่เราคุยกันไปนะครับเรื่องของยากระดูกปลาฉลามเนี่ยผมต้องออกตัวว่าผมไม่ทราบรายละเอียดว่ามียาอะไรบ้างในส่วนประกอบของยานั้นแต่ถ้ามันทำให้คนไข้ปวดน้อยลงก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดปวดจากการทานยากลุ่มนั้นนะครับนี้เราก็ต้องมาศึกษายานิดนึงว่าอ่านข้างกล่องหรืออ่านฉลากยาที่แนบไปในกล่องยาก็ได้ครับว่ามันมีข้อห้ามอะไรบ้างทานยาติดต่อกันได้แค่ไหนถ้ากลุ่มหลักๆในความเห็นผมนะครับถ้ามันเป็นยาที่บำรุงและเรามีร่างกายที่แข็งแรงสามารถขับถ่ายยาที่เหลือออกไปได้ทางตับทางไตทางเดินอาหารขึ้นอยู่กับว่ายาอะไรมันก็น่าจะทานต่อเนื่องได้ถ้ามันไม่ได้มีผลหรือมีโทษกับร่างกายนะครับแต่ถ้ามันมีโทษกับร่างกายเราก็ต้องทานในปริมาณที่จำกัดครับหรือยิ่งยาที่อันตรายแล้วทานได้ลดปวดได้ดีที่เจอกันในท้องตลาดบ่อยๆคือยากลุ่มเซียรอยนะครับกลุ่มนี้ทานปุ๊บร่างกายกระฉับกระเฉงแข็งแรงลดปวดเข่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายคือมันลดปวดได้จริงแต่มันทิ้งผลเสียในร่างกายค่อนข้างเยอะผมก็คงพูดคร่าวๆไว้เท่านี้แหละถ้าเกิดว่าลองพิจารณาดูศึกษายาสักนิดนึงว่ามันมีผลดีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างครับก็ง่ายที่สุดเลยก็คืออ่านตัวฉลากข้างผลิตภัณฑ์เขาจะบอกปริมาณการรับประทานรวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆว่าคนมีโรคนี้ไม่ควรรับประทานหรือว่ารับประทานได้เพียงเท่านี้แล้วก็เว้นไปตามช่วงที่เขากำหนดไว้คุณหมอสละเหมือนมีข้อมูลเพิ่มครับคือจริงๆกระดูกปลาฉลามเนี่ยนะครับคือปลาฉลามเนี่ยเป็นปลาที่ไม่มีกระดูกแข็งมีแต่กระดูกอ่อนอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสารที่อยู่ในกระดูกปลาฉลามเนี่ยจะเป็นสารตัวนึงที่เป็นกลุ่มไกลโคสเทมิโนไกลแคนซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงยาที่พี่น้องถามมาแล้วคุณหมอเฟรดบอกว่ามันคือกลูโคซามีนใช่ไหมครับไกลโคสเทมิโนไกลแคนก็เป็นสารตัวนึงที่อาจจะใช้ในเรื่องของการทำใหกระดูกอ่อนเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นหรือเพิ่มน้ำในข้อเนี่ยในคนบางคนได้ก็เหมือนกับเป็นเอาซอสจากธรรมชาติของสารตัวนี้มาให้นะครับกินเหมือนกับเป็นลักษณะของอาหารเสริมซึ่งก็ให้ประโยชน์ได้ในคนบางคนจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณหมอฟริดพูดเลยครับว่าอาหารเสริมหรือว่าอาหารที่กินในรูปอาหารเสริมจริงๆหรือว่าในรูปของยาเนี่ยก็จะมีประเด็นขึ้นมาว่าถ้าเริ่มมีโรคเรื้อรังหรือโรคร่วมอะไรบางอย่างเช่นอย่างในกรณีของกลูโคซามีนเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องคนที่มีความดันหรือว่าเป็นต้อหินเนี่ยก็ต้องระวังสารพวกนี้นะครับในบางครั้งในคนที่ตับไตไม่ดีหรือเป็นโรคเรื้อรังอื่นก็อาจจะต้องคอยเช็คว่าลาทานเป็นเรื่องการทำของตับของไตมีปัญหาไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยนะครับคนบางคนเนี่ยก็ทานให้ปลาฉลามเนี่ยเป็นอาหารอยู่แล้วแล้วกระดูกมันเป็นกระดูกอ่อนเขาก็อาจจะทานเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็แสดงว่าถ้าอยู่ในมุมของอาหารเสริมเนี่ยโดยปกติแล้วมันเหมือนว่าจะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นว่าบางอาการที่มันจะเป็นเอฟเฟกต์เฉพาะเขามีโรคเรื้อรังอยู่อาหารเสริมทั่วไปหรือว่ายาที่ถือว่าเป็นยาวิเศษเนี่ยแต่ถ้าเมื่อเกิดมีโรคเรื้อรังอะไรบางอย่างก็ต้องระวังว่ามันจะสร้างปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังมีสายสดมานะครับเชิญครับสลามอะไรกุ้งครับอะไรกุ้งสลามค่ะอยากทักอยากถามเรื่องหัวเข่าอะค่ะพอดีหัวเข่าบวมมากอะค่ะ
ครับครับรบกวนปิดเสียงจากโทรทัศน์ก่อนนะครับแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับปิดเสียงทีวีกับคุณลูกฮัลโหลค่ะครับผมข่าวบวมนะครับตอนนี้ใช่ใช่ค่ะปวดข่าวบวมมากเลยแล้วก็แบ่งก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนึงไปเอ็กซเรย์หมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบหมอก็ให้ยามาทานนะคะก็ไม่ดีกลับไปหาอีกก็หมอก็บอกว่าจะฉีดสเตอรอยด์ให้ครับเปลี่ยนโรงพยาบาลก็มาที่นึงก็มาเอ็กซเรย์อีกหมอบอกว่าเป็นข้อข่าวเสื่อมครับค่ะแล้วหมอก็นัดผ่าก็เลยก็ไม่กล้าไปอีกแล้วค่ะเพราะว่าหมอนัดผ่าเลยครับจ้ะแล้วนี้มาหาหมอนวดหมอนวดบอกว่าให้ก็มานวดก็หัวเข่าก็ยังบวมอยู่ค่ะแต่ว่าเขาแนะนำให้ว่ายน้ำครับให้ไปว่ายน้ำมันจะมีส่วนช่วยได้ไหมคะโอเคเมื่อหัวเข่ามันจะถามเพิ่มมันเป็นแบบยังไงคะมันเป็นหนักที่หัวเข่าอ่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าอะไรนะเป็นน้ำในหัวเข่าเยอะอะไรเนี้ยค่ะให้ไปเจาะให้ไปเจาะน้ำที่หัวเข่าที่จุฬาอะไรเนี้ยเป็นเยอะมาก อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ47เองจ้ะ47น้ำหนักมากไหมครับน้ำหนัก64ค่ะ60สูงเท่าไหร่ครับสูง158จ้ะ158ก็แสดงว่าอาจจะท่วมๆนิดนึงจ้ะโอเคคุณหมอมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ความปวดของเข่าเนี่ยมันมากขึ้นน้อยลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะมันมากขึ้นมันจะแบบตอนเช้าก็จะแบบตอนเช้าพอช่วงตื่นนอนนี่ค่ะมันจะเดินแล้วมันจะขัดนี่ค่ะแล้วพอตกเย็นก็จะบวมนี่เรื่องหนักอยู่ทุกวันเลยค่ะครับจ้ะพอเดินมันก็แบบหนักหัวเข่าแล้วเราก็จะเดินสะดุดอะไรตลอดเลยแบบยกเข่าไม่ค่อยพ้นยกขาไม่พ้นอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคมีอาการปวดที่ข้อตำแหน่งอื่นไหมครับไม่ค่ะมันจะปวดหนักอีตรงเนื้อหัวเข่าอะค่ะมันจะเป็นแบบเป็นบวมแล้วก็หนักในช่วงนั้นมากเลยค่ะไข้มีไข้ไหมครับค่ะมีไข้ไหมครับตัวเราไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าหัวเข่าเนี่ยมันจะแบบร้อนแล้วก็แดงอยู่ตลอดเลยครับจะแบบหนักแล้วก็ร้อนอย่างเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวให้หมออธิบายให้นะครับค่ะค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีคุณครับเหลือเวลา3นาทีแล้วครับก็กระชันนิดนึงต้องซิมท่านนี้อายุ46นะครับ47ซึ่งปวดเข่าเดียวแล้วก็มีบวมแดงร้อนถ้าจากข้อมูลนี้ก็น่าจะเป็นการอักเสบในข้อเข่าครับเราก็ต้องมาดูกันว่าข้อเข่าเดียวที่อักเสบนี้มาจากอะไรนะครับในอายุ47เนี่ยถ้าเราคงนึกถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมเป็นตามหลังเนาะหรือถ้ามันมีการเสื่อมอาจจะมีสาเหตุที่เราคุยกันตอนแรกเช่นมีข้ออักเสบอะไรร่วมด้วยไหมที่ผมพยายามถามเมื่อกี้คือถ้ามันมีปวดนิ้วปวดอื่นๆปวดข้ออื่นปวดตอนเช้ามันก็ค่อนไปทางการอักเสบของโรครุมาตอยเราอาจจะต้องไปรักษาตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้าไม่มีอะไรที่จะให้สืบหาข้อมูลและมีข้อบวมที่ข้อเข่าที่เดียวเลยเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามหาข้อมูลจากในเข่านั้นนะเช่นตรวจน้ำเอาน้ำในเข่ามาตรวจเอาเนื้อในข้อเข่ามาตรวจว่ามันมีการอักเสบจากอะไรรักษาตามนั้นนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมันก็คงเป็นวิธีหลังๆคือเบื้องต้นที่ทำง่ายคือเอาเข็มดูดน้ำมาตรวจได้ข้อมูลไหมถ้าได้น้ำมาตรวจก็ได้ประโยชน์ในการวินิจฉัยถ้าไม่ได้น้ำมาตรวจดูดแล้วไม่มีอะไรเราอาจจะต้องผ่าตัดเพื่อไปเอาเนื้อมาตรวจอาจจะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อนะอาจจะเป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อมาตรวจก็คงเป็นการสืบหาให้ได้ข้อมูลในการวินิจฉัยแล้วคงนำไปสู่การรักษาต่อไปครับก็แนะนำว่าไปตรวจเพิ่มโดยเฉพาะการดูดน้ำออกมาแบบนี้นะครับยังไม่ต้องถึงขั้นที่จะผ่าตัดเพราะว่าดูเหมือนว่าจะหนีคุณหมอมาจากการผ่าตัดก็ไปตรวจอีกรูปแบบนึงก่อนเผื่อว่ามันอันตรายจริงๆครับก็คือผ่าตัดอาจจะไม่ได้เป็นผ่าตัดเป็นข้อแต่เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อบางส่วนออกมาตรวจและประมาณนี้ครับโอเคครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเสาร์นี้ทั้ง3คนนะครับที่กำลังสบายดีต้องลาไปก่อนนะครับขอรอสมัตตาได้เยียวยารักษานะครับทุกคนที่กำลังป่วยอยู่พรุ่งนี้มีอะไรบ้างครับพรุ่งนี้มีภารกิจผู้ศรัทธานะครับกับการระดมทุนสร้างบ้านหลังใหม่ของ Y Channel นะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาพบปะกันนะครับตั้งแต่
4โมงเย็นเป็นต้นไปหลังละหมาดอัสรีนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็มาพบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าคุณฮัมซะห์คงได้กลับมาดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับเราทั้ง3คนลาไปก่อนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์So clearly designed, Allah says that it will be. Kun fayakun, Allah be.